ขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งขอกราบแน่ใจไหวสาถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระตันเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระภิกษุสามเณรเจ้าจุโตนจุองค์กูวัดวาอารามพร้อมตึงสำนักติผักทรงตวยขอความเจริญในธรรมเจริญปอนมายังบรรดาปอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนคนดีต่างหลายปอหลงแม่หลงปอลุงแม่ป่าปีป่าหน้าเอาอาศรัทธาตีนจ้องห้องวัดเฒ่าแก่หนุ่มกำใจยิงต่างหลายตีได้ตื่นจื้นขึ้นมาหมุนขึ้นมาฟังรายการรายการนี้เปิ้นตั้งชื่อว่ารายการสัพเพเหระปกินนากะขอนลุงไก่แจงรายการเสียงธรรมแสงทองซึ่งดำเนินรายการบริหารเวลาโดยต้นตัวแห่งอาตมาภาพเก่ากระผมตุลุงนันชัยวัฒนาคะเสโนจัดรายการอยู่ที่บุญวัดประทาดดอยน้อยตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็มาปบมาปะกันแถมวันหนึ่งศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในถ้ำกลางแต่ละแห่งแต่ละตีเปิ้นฝุ่นตกฝ่าห้องกันตีวัดประทาดดอยน้อยตุลุงตื่นมาตีสี่ตีหนึ่งก็เข้าไปห้องน้ำก็ฝุ่นอ่อยเนอะฝุ่นก็อ่อยมาอยู่แต่จะตกหนักตกหน่อยบ่ฮู้เด้อว่าก็ว่าตกหน่อยนะอยู่ในห้องกระจกบ่ฮู้ว่าฝนตกหนักตกหน่อยเนาะก็ตกหนักพอสมควรพอหายพอดีพอจุ่มหมกได้ฮดน้ำดอกวันนี้มาปบมาปะก่อนที่เฮาจะได้เอิ่นเอ่ยไปตั้งสถานีวิทยุที่เปิ้นมีบุญต่อโสตประสาทหูเฮาตุลุงก็จะนำศรัทธาปอออกทั้งหลายได้ไหว้พระสวดมนต์ในกันเด้อเปิดความพินศิริเป็นมังกรละเป็นมงคลกับต้นกับโตกับขอบกับโคกับลูกหลานตันเต่าไปต่างใดก็ขอเดินทางเขี่ยวขาดปลอดภัยอ้าวตื่นกันมาแล้วบอตุลุงจะนำกันเด้ออลาหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทเมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรโลปุริสธรรมสาลาธิสัทธาเทวะมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจัตตังเวติตตโปวิญโยเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะ
ปะติปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆสาเมจิปะติปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสะยุคานิอัตถปุริสะปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยตะคินายโยอัญจลิกาลนิโยอนุตตะลังปุญญาเขตตังโลกัสสาติจะยันโตโพธิยามุเลสกายานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิจัยโยโหเหจัยยสุจัยยะมังคะเลอัปปาลาจิตตปัลลังเกสิเสปัฏฐวิปุคะเลอภิเสเกสัปปะพุทธานังอากัปปโตปโมทติสุนักตังสุมังกลังสุปปาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตจะสุยิถังพระมาจาริสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐากินังปัฏฐากินังมโนกัมมังปณิฏิเตปัฏฐากินาปัฏฐากินานิกัตตวนัลลภันตเถปัฏฐากิเนสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโลโกวินาสตุมาเตภวตวันตัลโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทานสิริสนิจังวุตาปัจจายโนจัตตารุธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาแล้วศรัทธาญาติโยมต่างหลายตุลุงก็เป็นเก้าเป็นโหนำสวดมนต์ไปเป็นตีเล็บร้อยก็ขอคุณปฏิตะไหลรัตนะผ่านแผ่วพระเกี่ยวเจ้าทั้งสามประการจงได้ดลบันดาลมาปกป้องคุ้มครองรักษายังครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สามเณรเจ้าอยู่กับวัดกับวาได้เผยแผ่สัจธรรมสืบทอดพระศาสนากันไปปิ้นชงไปขอเหมีปิ้นเนอร์นาบุญหือกัสดาญาโยมต่างหลายได้สักการะปูชากราบไหวนะพอออกไม่ออกศรัทธาก็เหมือนกันเนอร์ขอเหมีสุขภาพพรรณามัยสมบูรณ์แข็งแรงกินข้าวลำกินน้ำลงแล้วก็ขอปิ้นกำลังใจอีปอยแม่ที่เดินเหินไปไหนมาไหนบ้าได้ติดต่างติดเตงก็เอาวิทยุปิ้นกูนะฟังทำฟังยังไปโฮมซอก็ฟังซอโฮมเพลงก็ฟังเพลงไปประชาธิปไตยโฮมถ้ำก็ฟังไปโฮมอันใดก็ฟังไปเนาะหรือมันพ่นไปปิ้นวันปิ้นวันเมื่อเจ้ามาตื่นจืนคือมาแตกตื่นเมื่อตาก็ได้ฟังนำฟังธรรมกันไปแล้วก็ขอให้ปิ้นกำลังใจเนอเอานำธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปิ้นกูปิ้นกีมเอาไปปิ้นติปุ๋งบ่ได้ยึดติดยังคุณเฮาเกิดมาใจกรรมเหมือนกันหมดเนาะอ้าวต่อไปกดถ้าได้เอิ่นเอ่ยบัดดังสถานีวิทยุเนอในเครือข่ายตีเปิ้นหับสัญญาณรายการธรรมะช่วงเวลาตั้งแต่ตีสามถึงห้าโมงวันนี้ก็ตัวลุงได้รับฉันทานุญาตจากอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเปิ้นว่าอาจารย์ท่านพัดพระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยเปิ้นก็บ่สะดวกที่จะจัดอีวะนะแล้วก็ตัวลุงจัดตั้งแต่ที่3ถึง5โมงสำหรับ5โมงนั้นไปก็จะปิ้นไผก็ถ่าฟังเนอสถานเนอจะปิ้นครูบาอาจารย์ตุนได้ก็ถ่าฟังตัวลุงก็จะได้รับผิดชอบ2ชั่วโมงเนี่ยเนอเปิ้นได้มอบหมายถวายเวลาขอฝากรายการกับตัวลุงลำพุกวันที่20ทำวันนึงเนาะวันที่19วันนี้เนาะสถานเนาะ
ขอบคุณสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝายหินเนตำบลสุเตอำเภอเมืองเชียงใหม่ FM 104.50 เมกะเฮิรตโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจนะก็ลิงสัญญาณองค์ขลุงในเมืองก็ได้ฟังกันไปขอบคุณสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางตั้งอยู่ที่วัดพระบาทอุดมนำบ่อสาวาสำนักวิปัสสนาFM 100.25 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาบารมีธรรมหลวงปอท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์หลวงปอใหญ่เจ้าคณะอำเภอฝางขอบคุณทางตุปีเจริญโชติธรรมโมโดยเนอร์และก็ตุปีพระอมรเทพอุปสันโตขอบคุณสถานีวิทยุแดนดินถิ่นล้านนาตั้งอยู่ที่บ้านฮงโงตำบลนำบ่อลงเนอ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์โดยคุณรุติสมบัติเงาคำขอบคุณสถานีคลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซักตำบลคงเปาอำเภอจอมตอง FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาบารมีธรรมท่านพระครูวาปีวรมนิตท่านพระอาจารย์ชวลิตชยวังโสขอบคุณสถานีวิทยุมนเสียงธรรมจากอำเภอแม่แจ่มเด้อณวัดบุพพารามอำเภอแม่แจ่ม FM 106.25 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาบารมีธรรมหลวงปอพระครูมงคลวิสิทธิ์หลวงปอใหญ่เนอเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มขอบคุณท่านพระปลัดอุทัยตึง2อุทัยโดยเนอขอบคุณสถานีวิทยุเน็กเนียวเรดิโอ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ตั้งอยู่ที่บ้านจงตำบลทุ่งกวาวห้างหุ้นส่วนจำกัดอนุสรณ์เรดิโออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางขอบคุณสถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนตั้งอยู่ที่บ้านดงดำอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์กFM 103.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยคุณอนุพงษ์ตาจินะสถานีสุดท้ายที่เก่าสถานีวิทยุอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยาลัยเทคโนโลยีเพื่อการจัดการกฟผ.แม่เมาะลำปางนะแล้วขอบคุณทางสถานีวิทยุบุญญาวาสจังหวัดลำปางด้วยเนาะมจลแล้วก็ขอบคุณน่านฟ้าเรดิโอคุณลุงนิรันดร์ปันดอนตอง FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์เด้อก็ฟังกันไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้มาปบมาปักกันก็วันอังคารที่19เดือนเมษายนพุทธศักราชใด2565นะวันเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปมันโว้ยสดาก็เดียวก็เดินก็เดียวก็เดินเดียวก็ปีเดียวก็เดินเป็นว่าฮือก็เป็นว่าเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเนี่ยเดี๋ยวก็ลำบากเดี๋ยวก็สบายเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องลาจากโลกนี้เร่งรีบทำแต่ความดีอย่ารอรีว่าเดี๋ยวทำนี่อันนี้ก็ชอบกลอนนี้จังเลยเนี่ยเปิ้นว่านะคุณแม่เดือนเพ็ญทิมหวังฝากมาว่าเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลำบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเนี่ยเดี๋ยวต้องไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวต้องลาจากโลกนี้รีบเร่งทำแต่ความดีอย่ารอรีว่าเดี๋ยวทำจะไปจ่าเป็นวานะบ่าจะไปจ่าไปไหนก็คือไปโวยๆจะไปจ่าอย่างหอยเนี่ยหอยนี่มันขำเตนาคนาในปกตกความมันยังขำป่วนพิมพ์ผักกระต้อนบ่าลงเก่าจ่าซิบจ่าจะไปจ่าอย่างหอยเก่าฝอยซีฝอยฝอยเหอมีประโยชน์เก่าโขดซีบโขดจะไปโขดในหน้าตีการงานเก่าผ่านซิบผ่านจะไปผ่านปอผ่านแม่ผ่านปอหลงแม่หลงเก่าโถงซิบโถงจะไปโถงความเจริญเก่าเกินซิบเกินจะไปเกินตราจังเก่าฟังซิบฟังทำคุณงามความดีเนี่ยเป็นว่านะเก่ามีซิบมีหรือมีศีลมีธรรมเ
ก้าวนำสิบนำจะไปนำไปทางเปลี่ยวก้าวเที่ยวสิบเที่ยวจะไปแอวจนดึกดื่นกลางคืนเก่าอื่นสิบอื่นน่ะหลงจะไปอื่นหาปืนหาค้อนเก่าฟ้อนสิฟ้อนฟ้อนอย่างมีเจิงมีลายเนี่ยเก่าอายสิบอายอายต่อการกระทำบาปเก่ากราบสิบกราบกราบแบบเป็นจังคับประดิษฐ์ติดติดติดเต้าห้าแห่งเก่าพิษสิพิษจะไปพิษลูกพิษเมเปิลเนี่ยเปิ้นว่าเนาะอันนี้เอามาแซกให้หน่อยนึงนะซะนะตอนนี้ไปจะเล่าเรื่องแรกก่อนเด้อสิบอย่างนะความเดือดร้อนทั้งสิบอย่างมีอะไรบ้างเนี่ยเป็นเปรียกว่าชนะสันทะชาดกชนะสันทะชาดกความเดือดร้อนทั้งสิบมีอะไรบ้างลองฟังพอนะสัทธาญาติโยมเปิ่นก็บอกว่าณเชตวันมหาวิหารพระพุทธเจ้าเปิ่นตรัสชาดกเหล่านี้แก่พระโกศลเปิดเตือนว่าอย่าไปตั้งตนอยู่บนความประมาทนี่จะไปประมาทนะมีใจความว่าอย่างอี้นะลงเด้อเป็นนันทานกล่อมเหมือนกันนะในอดีตพระตถาคตของเฮาเนี่ยเสวยพระชาติเป็นพระโอรสของเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าพรหมทัตนะคือเป็นลูกของพญาจอมเมืองชื่อว่าพรหมทัตมีพระนามว่าชนะขันชนะสันทะชากุมารเอาใหม่เอาใหม่ชนะสันทะราชกุมารนี่เปิ้นเกิดมานะเป็นลูกพญาจอมเมืองเมื่อว่าแตกฉานเปิ้นแตกฉานนี่วิชาความหู้เปิ้นได้ญาณใหญ่หน้ากาบ้านพระราชบ้าพระราชบิดาเปิ้นก็ได้สวรรคตไปเปิ้นก็ได้ขึ้นครองราชย์เด้อนะชนะสันทะราชกุมารนี่ขึ้นคลองลาดเมืองปาราณสีได้เมืองปาราณสีก็คือพระราชโอรสพระองค์นี้ก็คือเปิ้นปลูกนี่คือปลูกโครงทาน6แห่งเปิ้นว่าคือปลูกโรงทาน6แห่งแล้วก็คือประชาชนเนี่ยถือศีลอุโบสถกันเด้อไอ้น่ะปากกันถือศีลอุโบสถกันมีอยู่หันวันหนึ่งพระองค์ได้กล่าวแสดงธรรมแก่ประชาชนว่าสิ่งที่ทำให้เขาเดือดร้อนน่ะภายหลังนั้นทั้งสิ้นจะมีอยู่สิบประการเนอะสิบประการมีอย่างพองลงที่มันเดือดร้อนถึงมืดถึงวันเนี่ยมันมีสิบประการน่ะสิ่งที่มันจะเดือดร้อนน่ะ คือมีหนึ่งคือบ่ฮู้จักหาศัพท์นี่เป็นคนขี้ข้านเนาะย่านการโกการโกงานจิบาจีแหงแต่ป้ายายการก็อ่างหันอันเหนียวมันเจ้าอยู่ก้าล่ามาแทบหน่อยนึกเกินเผื่อมันล่ามาแล้วควายมาแล้วโอ้ล่าไปแล้วควายไปแล้วบึ้งเกินมันตอนบึ้งเอาไปอ่างตอนแล้วโอ้มันตอนก็มันห้อนแรงบึ้งเกินไปอะไรผ่านไปวันแต่ยังซักอย่างอ่างมืออ่างวันมันหนาวน้ำไปอ่ะเนี่ยมันห้อนล้ำไปอันนี้อ่างพินขออ่างคือบ่ฮู้จักสอหาทรัพย์สินมาไว้ขนาดนกหนูเนี่ยนะหนูเนี่ยมันหาของไว้ดุหาของไว้เวลาหนาหนาวเนี่ยมันเสวยสุกแล้วมันได้ไปหากินแล้วนะเนี่ยมันหาทรัพย์ไว้นะกองโกกองโกดเข้าสลีกรรมยันเนี่ยกันเอาไว้เฮหรอมันครบไปหมดแล้วหรอมันหลากขนาดไข่พินแก่นมันจะกินน่ะพุทธเจ้าหมูตุลุงนักขนาดน่ะบุญโคนี่นะบุญโคนั้นเขาเตือนเนี่ยมันครบอย่างคัดคาคาดอ่ะเดี๋ยวยินเท่าไหร่ไม่เป็นหรอกหลวงเจ้าหมูพี่น้องตุลุงมุนถ้าเดี๋ยวตัวหมอกแมวเนี่ยนะหลวงเจ้าบุญโคเนี่ยนะหมอกสนามกีฬามันเนี่ยมันไหลเลยก็นะพ่อก็ห้องอีกอีกพอโทษมาครบกันก็เนี่ยข้อที่หนึ่งนะไม่รู้จักหาทรัพย์อย่าเป็นคนขี้เกียจย่านการย่านงานโกการโกงานข้อสองคือไม่ใฝ่หาความรู้นี่ใฝ่หาความรู้นี้ตัวเจ้าเปิ้นโบสถ์มานะอาจารย์พระครูวัดไหนว่าเปิ้นเป็นคนขิงขิงในการศีลการสุดโยโกห้องก่อนนี่มันตุภาหลายเนาะเปิ้นจะมาเข้าศึกษาหามเฮนหนังสือตุหนังสือพระก็คือโฮเฮนตุภามาขอผักอาศัยหมูไก่หงเฮเนี่ยนะวัดว่าอารามหมูไก่หงเฮนครูบาโบจะถามว่ามึงสูตรยังใดพ้องนี่นะมึงสูตรทำมาจากใดอยู่อันนั้นกาดสูงไปเนาะ
การอ้อมแอมเอาไปสูตรกุศลได้อยู่นะเตะน้ำเตะธรรมได้อยู่กำได้ในเปิ้นหับนะมึงจบเนื้อธรรมยังนี่มันถามเน้นอาจารย์นั่นก็เฮ่อไฟหาวิชาความฮู้นะเปิ้นว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์มานับแสนน่ะเนาะมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนจะตกถิ่นฐานใดคงไม่แคลนลืมมาละมันก่อนในตองลักเรียนคือไม่ใฝ่หาความรู้นะข้อ3เด้อหลวงเด้อคือไปขดโกงของเพิ่นไปขดไปโกงไปโลภเอาของเพิ่นก้านี่ก็บ่ดีเหมือนกันเด้อความเดือดร้อน10อย่างนี่นะไปขดไปโกงเอาของเพิ่นข้อที่4คือโลภมากนี่อันความโลภเนี่ยมันจึงมีเนื้อสัตว์เนาะสำเตอนะในนิทานก็มีเนาะพยากาศตาก้าไอ้นะมีความโลภอย่างอันนี้มีเนื้อสัตว์เนี่ยแล้วก็ต่อไปข้อที่ห้าคือไม่ไปคบกับภรรยาผู้หญิงอื่นนี่นะความเดือดร้อนข้อที่หกคือความตระหนี่ที่เหนียวจิกินจิตานมันดึงบ่ฮู้กินฮู้ตานเปิ้นเรียกว่าสุมาเด้อหลวงนะมันขี้มโยมกินตานี่นะสะสมไว้สะสมไว้เผื่อว่าเสี่ยงบุญไปเสร็จเกี่ยวมาลุนนี่เกี่ยวมาลุนหมดอ่ะนะความตระหนี่ที่เหนียวเจ็ดนะคือข้อที่เจ็ดนี่ข้อที่เจ็ดนี่คือเป็นคุณอกตัญญูต่อบุปการีคือฮู้บุญฮู้คุณของปอของแม่หาว่าปอแม่เนี่ยเกิดลูกมามันเป็นธรรมชาติดอกเอาพอหมูพอหมาพอเป็ดพอไก่มันเกิดลูกมันมันต้องเลี้ยงลูกของมันเพราะฉะนั้นคุณที่เกิดมาแล้วเนี่ยเลี้ยงลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดยังเนี่ยพอยังเราสัตว์สิ่งเฮงห้อยมันเกิดลูกมันต้องเลี้ยงมันเข้าใจเป็นอย่างอี้นะละอ่อนมาเดี๋ยวนี้นะเป็นคุณอากาศันอยู่บ่ฮู้บุญฮู้คุณพ่อแม่ข้อที่8ไปเลยเดี๋ยวจะเตะทำอยู่นะคือไม่เชื่อฟังคำสอนของบุพกาลีพ่อแม่สั่งสอนนี่เอากรรมเปิ้นว่าไปในเมืองหันหน้าเปิ้นตีกันนะบ่าไปอยู่คบหมูคบฟงกินกินแอลแอลไปนี่ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของบุพกาลีคือพ่อแม่ข้อที่9คือบ่บำรุงบับบัมลุงพรามและสมณะนี่อันนี้นะข้อที่สิบสุดท้ายคือบัตตังอยู่ในสุจริตธรรมผู้ใดทำสิ่งเหล่านี้ก็จะหาความเดือดร้อนมาหือพาหือตนเองภายหลังในการละต่อมาราษฎรทั้งหลายทั้งหมดก็คือพุทธบริษัทส่วนพระเจ้าชนสันทะราชกุมารนั่นก็คือเราตถาคตเนี่ยเรื่องนี้เปิ้นมีข้อคิดว่าผู้ประพฤติผู้ไม่ประพฤติย่อมไม่มีความไม่มีความเดือดร้อนคือหมายความว่าคือมันประพฤติทั้งสี่นี่นะทั้งสิบนี่นะก็คือมันเดือดร้อนนะอันนี้เคียงไว้ก่อนเดี๋ยวตุลุงมาอ่านซ้ำไหมวะขีดข้อไว้อันนี้อ่านผ่านแล้วนี่ท่านกล่อมนะท่านนะแล้วมีเขาอยู่นะมีเกมไว้3เลิงวันนี้ทำการบ้านไว้3เลิงนะก็เดี๋ยวก็จะมาเล่าแฮมเลิงนั้นในยาวหน่อยเด้อมันเป็นเลิงของงานอันนี้ก็อย่างคล้ายๆกับอันเนี้ยคล้ายๆกับเรียกว่ามหาวิบากอะลุงเหมือนกับทำมหาวิบากอย่างเดียวกันอะแต่เปิ้นก่อนใกล้มาแล้วมันจะเหม่ออกไปหน่อยนึงนะมันจะตรงกันกับเฮ้ยก็คือปิ้นกระตุ้มปีกเนี้ยนะมันปิ้นนิทานธรรมเปิ้นก่อนไก่มาถ้าจากได้ทำมหาวิบากแต่มันแผกออกไปหน่อยนะพิษแผกออกมาขาล้านมันก็มีอยู่เกิดมาเป่าเปียวเดียวได้มีลูกมีล้านพระเจ้าพระเสนาธิโกศลคุณทรัพย์สมบัติ7วันน่ะดูเอามาใส่ท้องพระคลังโรงน่ะปิ้นของโรงมดมีลูกสืบนั้นสกุลก็เลยว่าก็เลยว่าตกเป็นของโรงหมดนะเอาละเปิ้นบ่หือปิ้นกลางเสเวลำเวลาตุลุงเจ้าเตะธรรมนะมอละดกธรรมปืนเมืองในโรงเนอะฟังไปก่อนละไปอันนี้เป็นธรรมในท้องเรื่องในเรื่อง
ในเรื่องอันนี้เนี่ยสัทธาเนี่ยไม้ใกล้ฟังเคยเตียถึงฟังแล้วเราฟังซ้ำทำเนี่ยสัทธาเนอลองฟังพิจารณาอ้าวฟังไปรับไปในโรงเนอแล้วทำอย่างหนึ่งนะเปิ้นว่าเรื่องซาบ้านเนี่ยก็เหมือนกันเนอซาบ้านเนี่ยมันหนึ่งขายดีเนี่ยสัทธาซาบ้านเนี่ยมันจะปีนไปยานแต่ลองฟังบุรุษกรรมซาบ้านเนี่ยพิจารณาจะได้ก็ลองฟังก่อนในโรงเนอตุลุงเป็นหลักเหี้ยวก่อนนะว่ามันพี่ละอ่อนนะเนาะหน่อยแล้วเปิ่นแล้วก็รุ่นปีก็มีรุ่นอายก็มีห้องกู้เมืองอีบาด้วยกันพ่อน้ำก่อนสมัยก่อนนะ เปิ่นบ่เฒ่าว่าคิงๆจะเปิ่นอยู่ก่อนมันภาษาละอ่อนเรื่องควาย เป็นหลักหยังเบ้อน่ะของกินเนี่ยนะมันจะเป็นไข่ครับจังว่าน่ะแล้วก็ปีนั้นเปิ่นเป็นรุ่นปีเนาะเออขอภาษานาขอสาบานเนี่ยถ้าพระไพ่หลักทางกู้น่ะสมมาเนี่ยขอควายมันเข้าสวนเลยเข้าเตะเออเนี่ยเป็นวันที่สาบานเนี่ยควายเออมึงงามนั้นใช่ดูมใช่ดูปฏิเสธ ก็จะไปสาบานก็เดี๋ยวลองฟังบทนักสนานเนี่ยนะผีผิดมีความปิ้นมาอย่างใดปิ้นนิทานอิงนิยายนะเอาละน้องสดาญาติโยมทั้งหลายตอนนี้ไปเปิดบ้างปิ้นการเสียเวลาจะได้เตะธรรมในทองเรื่องอ๋อบัจใจอนันต์มันอีเก้เนี่ยอันนี้ทำเลยไม้ใกล้ฝั่งนะไม้ใกล้ฝั่งไม่ไกลฝั่งเนี่ยสดาญาติโยมทั้งหลายเฮาอยู่จัดไกลนะแต่ว่าน้ำมันเนี่ยมันควักมาเตือนหน่อยตาหลิงพังตาฝั่งโยดมาเตือนหน่อยตาฝั่งตาหลิงนะก็เปรียบเหมือนพระการเวลามันไก่เข้ามาติ๊กๆมันไหลเข้ามาติ๊กๆน่ะซะนะมันจะเคิดห้อมใดเฮานี่มันจะปังกระดังลุงฝั่งมันได้หมู่เลยเนาะว่าเปิ้นว่าตัวลงเอ้ยเนาะนะอันความตายชายนาลีนั้นหนีไม่พ้นมันถึงมีป่นไปตลอดขาปะไหนก็ลงเอ้ยไปกูมันอันความตายน่ะนะถึงอะไรมันถึงตายเหมือนกันหมดอ่ะเปิ้นก็ตายเฮาก็ตายไผก็ตายเหมือนกันหมดคุณจนคุณเลยไม่ช้าก็ม้วยมรณาเจ้าฟังตุลุงทองไปดิไข่โหขมุไปฟังธรรมเปิ้นเตธรรมต่างธรรมหลวงอ่ะพันน้อยก็เตธรรมอเวสันดรเปิ้นตานกูสิงกูอย่างตันลูกตันเมียตันมดบุตรโตขมุก็เตะคันได้ฟุ้งเบ้อเดือดร้อนนะพุทธเปิ้นแตกตื่นนี่มดว่ะมาวัดได้ป่ะอันยังก็ตานอันยังก็ตานลูกก็ตานเมียก็ตานตานไปหมดเฮ้ยใจขึ้นนะเฮ้ยใจขึ้นเออติดตอมมีกับตอมมาตอมติดตายอันตรายนะมึงไปพึ่งมาตอมนอนมาเอาโมนได้โอ้ยได้พร้อมใจอย่างเงี้ยตุลุงเป็นลูกหลานขโมดชิมาเนี่ยลงเนี่ยภายในเป็นลูกหลานขโมดตุลุงกับขโมดนั่นเองเอาละเนื้อสถานะอาปจานปจานนั้นนัดอายอ่ะแพะปวงมาอาราธนาธรรมกันแล้วนิปานังเวนะกะรังรัมมังเวนะกะชัยยังบันลิโตตังโนมะกังโอติคิตุงธรรมามุรัมมังปะจังอาราธนังกะโลมะปุจจานี่อู่ยึบปากเบี้ยวเว้ยจันปุจจานเก็บเขี้ยวนาโต๊ะนะเออมีหยังแถมเพิ่งเกินนี่มุตุเจ้าสี่ตุนเนี่ยทำไมจะหื้อขอถอนฟันปุจจานเลยตัวเจ้าสี่ตุนถอนฟันกูเตยไปถอนคืดถอนจ้าแรงเบื่อแต่ไปถอนฟันปู่จานวะ อะเนาะสาธายาโยมอุ่นนะก็เสเวลำเวลาทำความป้อยาวสักเท่าใดขอบคุณตุปีสมเพชรปัญญาโนเจ้าของธรรมเจ้าภาพสัทธาก็แม่เพนขาวเตี้ยจากตัดอย่างเวียงน้องหลงฟังไปรับไปในหลวงเด้อว่ากัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอานันติปุงกาทุมเมทังติสาธโวดุลาโสตุนจันนาสัพปุริสะตังลายตั้งเจ้าในยิงใจตุกเปิดในมาฟังเทศธรรมเทศนาได้เสียสละเวลาจากจ้องจากบ้านเอินจำปากตามยามมากันมากพวงหลวงไหลเฮือ
อามเป็นสายโลหิตมิตรแก้วสาหายเกิดแก่เจ็บตายละกันบ่ได้บ่ว่าไกลไกลอยู่เหนืออยู่อยู่ใต้อยู่เหนือเป็นเหมือนสายเครือวงวานพี่น้องมานั่งซ่องอาของยกมือไหวสาลาธานาพระสงฆ์ท่านเจ้าเอาธรรมมาเล่ามาเตเตสนาทำบุญอุทิศบุญกุศลไปหาผู้ดับขันธาปัตนาพรากจากอะไรไปสู่โลกไปแน่บ่ปิกมาขึ้นมาแห่มตามกูว่าดวงเวียนยันไปทันลำนาคำกาในพันนาดงหนาป่าเสาม้วนน้ำหมูลูกเต่าเผาปันวงซาต่างก็มีโศกกาน้ำตาอาบย่อยขอเพิ่งผลนาบุญคุณพระยอดซอยมาโผดเมตตาเหือหายโศกกาเวตานาโศกเศร้าป่าพุทธาธรรมพระสงฆ์องค์เจ้ามาพกห่มเกางามหัวฟังเอาสารลาปาดับตนตัวเหือหายมืดมัวปัญญาแจ่มแจ้งเฮอโหกฎแห่งสังขารคนเง้าคนผ่านบัณฑิตนักปราชญ์คนฉลาดยากดีมีจนเหมือนกันทุกคนหลีกพ้นไปถึงบ่ได้เกิดแก่เจ็บตายหนาวเย็นเมื่อยใครบ่เว้นไว้สักลายตุ๊เจ้าผ่านในหรือว่าใส่สาไปสี่แปดสี่เก้านี้บ่อป้นตุ๊เจ้าสวดอภิธรรมเฮบสังกุศลผลบุญปัจจำบ่อเมื่อบ่อบ่อวายวำมาชีวิตความนามกมุ่นตันหาปัญหาเป็นนี้เป็นข้าลืมนาลืมลางบ่อกึดมาถึงนาบุญล้มหายตายสูญวังมาวังงามบุญเตื่อมกำมามันจูดล้ำมาลาควายวังเปิ้นแผ่ผายส่วนบุญไปเฮือก็ไก่เป็นตื้อแสนว่านั่นแหละนาตี้แต่ไปมาคนน่าตายไกลกาวิญญาณีจากเหลือสันลิลาลากร่างกายเปรียบเหมือนต้นไม้เหี่ยวแห้งคุ้นตายภายจากคำกายก่อตึงบ่หูบ่อภัยจากกู้มันก่อตึงบ่ได้ยินเอาเข้าเอาน้ำเหือมันกินก่อตึงกินบ่ได้เอิญบอกไว้จำผีมาฟังทำหันอยู่เป็นประจำยามเมื่อตูเจ้าเทศปุณดีนาสังเวทเวทอาสังเวทแต่หนอคนอาเฮาอ้ำยังปัญญาเบาง่ายอาบ่หัวคนที่บ่ตายยิ่งใจจูผู้ยังจาเก่าอูกวนทำเทศสอนธรรมะก็ยังบ่จำเปิ้นหนาแน่ที่เปิ้นแนะนำมาบุญกรรมบาปกาก็ยังว่าเมนาว่าบอกเฮฟิผีมาฟังธรรมเจ้าพุทธบัญชีบรรชีมีนานำปริศนาธรรมโบราณแบบเบาสถานหนุ่มเต่าจุงพิจารณาใจปัญญาย้อนว่าพอย้อนพอตัวเก่าตายละคาบเน่ากินแนงใจจะไปเปิ้งไผ่ที่ไหนแต่บ่ได้บาปบุญชั่วหายเป็นของไผ่ของมันจะขึ้นสวรรค์ผันลงนาโลกตกสู่ห้องอบายบ่มีทันนายอุทธรช่วยแก่ที่เปิ้งที่แต่ก็คือสินอัตหิอัตโนนาโทตนและเป็นที่เปิ้งแห่งตนดังนี้ดังเก่าจี้ใครสาแดงมาปุตตุจานาคนเฮา
กิดมานักหนาป่าปันหลายปันล้านตัวโลกโลกาสุล้วนนาอเวจามาปิดบังห่อห่มเปียจุ่มมาโลกาตันหากิเลสหนาอยากมีอยากได้หิหอมไว้ใจบ่มีวันปอทุกข์ใจแต่นอมมนุษย์ลุ่มใจทุกข์หาเลี้ยงใส่เหมือนการจู้ผู้จู่คนละเวเหหนขึ้นเหนือล่องไตหม้อกุ้มใจใจหากินกินตันตันมาชิมมาบ่มีประมาณบ่เป็นภัยอันมันเดือดร้อนไปนาสันโดษยินดีมีสุขล้นฟ้าบ่อไปแข่งตากับภัยจัดนาจัดก่อเวนาภัยเมื่อลุนปุ่นลาปนจีคากดนาโกงตายหงเพื่อนาคาเอาข่าวอยู่หน้าหนังสือพิมพ์ลงไปกดไปโกงตายหงเสียจอยองค์พระยอดสอยเก่าถอยบาลีวานะหันนานาติโพคังเมทุมเมทังแปลความว่าโภคาทรัพย่อมขาเจ้าตาเจ้าของอนาหาสะมองปัญญาบ่อใดมีเขาของไว้เหมือนดับสองคมนั้นแต่และนากวางศอกยาววาแผ่นดินหนาถมนาที่กลางป่าจ้าสุสานสมบัติหลักฐานเอาไปตวยก็บ่ได้ปริศนาตามกาวายที่ได้ติดตามก็คือสี่คนหามสามคนแห่สองคนนั่งแค่หนึ่งคนป่าไปจักกาวาแก้ไขบรรยายเก่าจีก็มาได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแตกดับไปเตื้อเล็กเตื้อน้อยสามสาหายติดตามจองหอยก็คือโลภะโทสะโมหะ ยะหื้อต่ำก้อยมองขี่กุศลอกุศลมีพร่ำพร้อมดังคนน้อมหนึ่งคนน้อมไปก็ได้แก่จิตใจถ้างามผ่องใสก็ไปเกิดที่จันฟ้าวิมานเลิศวิมานคำถ้าจิตใจมืดมัวดำก็จักนำไปเกิดที่กำเนิดแห่งห้องอบายสองสหายคอยอยู่ราคอยอยู่รออยู่ทานั้นนายำเมื่อจากโลกลาเมืองคนก็มาได้แก่การทำดีทำชั่วทำบาปอกุศลกรรมมาตัดสินบนหลีกโป้นบ่ได้ดีทำดีชั่วไว้กรรมตาตักตอบสนองสมบัติเงินทองปักกันบ่ได้สมกับกรรมก่อนเข้าจ้อยว่าไวว่าร่างกายมนุษย์ตายแล้วก็สูญเหมือนแต่เหลือแต่บาปบุญปาไปโลกนาบาปบุญกุศลไปอยู่รอทานในสัมปัลยาภพที่ดีตนที่เขาลบกราบไว้ปูจาได้ตรัสปาลาปาสาบาลีไว้ว่ากัลยาณกาลีกัลยาณังป่าปกาลีจะป่าปกังใครความหือฟังว่าทำดีใดดีทำชั่วก็ได้ชั่วดังนี้จักจ๋าก่าวจี้หายบ้านเตามนุษย์คนเฮาฝรั่งฝรั่งอังกิจเจกจินมอนไทยแบ่งไว้สามวิมีสามวัยนับตั้งแต่เกิดเอากำเนิดจากท้องมารดาเติบใหญ่ขึ้นมาอายุตีคาสาวสี่สาวห้าวัยแก่กาสดใสปฐมมาวัยเจริญวัยใหญ่ขึ้นสนุกคือคืนส่วนเสเฮฮาสาวหกไขครบหาสิบวาสาเรียกวันมาทิมากางาหัวเขา
มัชชิมาวัยกลางขวบเขา60ปีป่ายร่างกายแก่เตาเขียวก็มาเว้าเฟือนคลอนนะภายป่าไฟปานซอนนะออกดอกผมมาหัวก็มางอกสุนสานนะนางงามก็ผิวนางก็มาเหี่ยวยานฮดหูปากจ่าฟู่ก็บ่ปอดังหูโสตังก็มาตึงหนวกเสียงอูดังจวกจวกก็บ่ได้ยินตาดำนินเคยหันทวนทีก็มาลิบหลีมัวฟังลุกก็โอยนั่งก็โอยครั้งเจ็บปวดบีบกันนวดคืนวานนี่แหละมาจูลาดมาไล่เลยเตือนตันยามเท่าเลยล่วงเข้าปัดชิมมาไวเหมือนน้ำไหลนองเหมือนน้ำนองไหลลินหลังท่วมตาฟังยะปังโยกยะโยกเปปังบ่ตั้งคงมั่นเตียงบอดมันคงงามมันเตี้ยงาหูความเงียงไปมาม้วนสาธาที่มานั่งฟังหรือว่านอนฟังเอาแล้วอาจำไว้เป็นกรรมฐานว่านั่งเมินนานก็มาเจ็บหลังเจ็บแอวปวดโกนะบ่หูเก่าว่าต้นไปอาทำฟังทำเป็นปัจจำตามประเพณีแบบบาวาฟังตั้งแต่หนุ่มมาถึงจนปอแก่ปอเฒ่าน้ำทำคำสอนพระพุทธเจ้าก็บ่ไหลหลังเข้าสู่จิตสู่ใจฟังไปอู้ไปเอาเสียงมาวอนใหญ่ม่วนใจเต้าอันนับแก่นาสานนาคำนาสอนบ่คิดสอดดันสาติปัญญาเปิ้นสาก็สาเปิ้นไว้ก็ไว้ตามนั่นแหละนาคืนวันล่วงหลับบ่กลับมาหาความแก่ชัลลาชัลลออยู่ท่าบอดลออยู่ท่าพ่ออุ้ยแม่ปามันสร้างกุศลเป็นที่เพิ่งตนไปนาในไปพบนาสัทธาเจ้าข้ามาร่วมทำบุญขออ้างเอาว่าคุณแก้วเจ้าทั้งสามประการปกป้องภัยมันอย่ามาผ่านถูกต้องผุดผู้ที่จากไปก็อย่าอะไรเกี่ยวของวิญญาณสู่ห้องเมืองบนสวรรค์สุขเนลันเตียงเต้าบ่อยาจะแลนาเนติตาธรรมกาถาเรื่องไม่ไกลฟังก็บางกรมนิติตังขียาอันเก่ายังธรรมกาถาเรื่องไม่ไกลฟังก็ปังกระดังอันก็บางคมโสมเรสเดชแล้วเต้านี้ก่อนแลสาธุสาธุสาธุเอาจบไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายไม่ไกลฟังเนาะจะปังกระดังเมื่อใดบ่ฮู้คุณเฮาเกิดมาแล้วเนาะกันเจ้าก็โวยเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตายอย่างคำก่อนว่าเนาะจากนั้นก็ละมัดละวางไว้โดยเจ้าปอก็สวอย่างเฮาทั้งหลายเนาะพอลุงแม่ลุงก็ดีตูลุงก็เหมือนกันเฒ่าแล้วก็ละมัดละวางไปที่ไหนบ่เดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บมันมีหลายซะทากับโรคภัยไข้เจ็บนี่นะถ้าบาดจำปีนก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละนะบ้านคือหลุมหลบภัยที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแต่ถ้าจำปีนตกอันออกบาดออกจองเฮาก็ป้องกันตัวภัยตัวมันเนาะอยู่กันระยะห่างนะใส่แมสเฮกันเมื่อการเมืองงานที่ไหนก็ตามนะหลวงเอ้ยเปิ่นถึงมีหรอกจุดขัดกรองตั้งเจ้าหน้าที่อสม.เปิ่นก็จัดตั้งเต็นท์นี่เขาก็จะได้ไปล้างมือโดยเจลเพิ่นมีกลุ่มมุมอ่ะนะถ้าเป็นงานเป็นงานวัดงานวานี่นะเจลนี่มีทุกตีอ่ะนะไปวัดอุณหภูมินี่ก็เป็นหน้าตีของเปิ่นนะมาตรการอันเข้มข้นอยู่ฉะนั้นก็จะไปประมาทนะก็ฟังนำฟังธรรมกันจบไปแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย
นำทำคำสอนบางคนก็ฟังไปก็รับไปตั้งเมืองฝางนี่เปิ้นบ่ได้ยินเนอะแต่เจ้านั่นแม่สีจมสีโดนโทมฮะมันบ่ได้ยินตัวลุงไหลหันในก็ได้ก็อาจจะฝนน่ะฝนฟ้าเนาะมันตกไปบัดเดี๋ยวนี้ก็จะมีที่มันคงแต่ก็องค์ขลุงในเมืองเนี่ยเนอะวัดไฟหินนี่นะแต่ได้ก็ตามขอไฟหินดังเด้อมันกินไปกึ่งนู้นแล้วเนาะบัดเดี๋ยวนี้ก็หลายตีเนาะแดนดินถิ่นล้านนาเพื่อก่อกำลังแปลงปะปุ้งแล้วก็ตั้งวัดห่วยตองซักก็สั่งแต่มาวันที่19วันเนี้ยกะนะอุปกรณ์มันเสียไปมันแซงก็ตามเลยเนาะแต่มันเสียไปอย่างนี้มันสมบูรณ์เนาะนะกระเดือมันจะสอดไปลายเอ้ยกะเพื่อก็เลยยุดยอบอย่างคนเฒ่าชนไต่ไซแต่ก็โทรมาติ๊กติ๊กอ่ะอยู่ที่ไหนทุลุงไหลหันในก็ได้ก็มันรู้เพิ่นสอดเพิ่นปิดอยู่เพิ่นจะสอมวันเนี้ยนะสั่งจะมาวันที่19วันเนี้ยนะอดเอาเนาะอดเอากันไปสระญาติโยมเนี่ยกระทําได้ฟังก็หวยหาเนาะเอาละสระญาติโยมตอนนี้ไปเรานี่ทานน้ํากรรมเนาะยังถึง 4:00 นด้วยนะสระฟังน้ําฟังธรรมไปแล้วฟังนิทานธรรมไปแถมฟังนิทานธรรมก็เดี๋ยวก็ฟังข่าวจ้อยเอออันจ้อยข่าวจ้อยฟังเบ็ดตะเล็ดไปแถมเนาะแล้วก็จะมีข่าวสารงานบุญตักตังลายกันไปนะโทษของความล่าช้าเนี่ยอย่างตุลุงวามเจ้าน่ะนะอันนี้ลาจาทั้งอย่างนึงเนอะก็พินิธานชาดกนะสถานะเชตวันวิหารพระพุทธเจ้าทรงตรัสชาดกเลนิเปอร์ฮือจี้หันว่านะในอดีตชาติเนี่ยพระเทวทัตเคยทำเคยนำไพร่พลไปสู่ความหายนะนะไปสู่ความหายนะมาแล้วมีใจความดังต่อพระนิสธานะในอดีตนะมีหมู่บ้านจังไม้แห่งหนึ่งจังไม้ก็เฮ้ยเปิ้นแป้งโต๊ะแป้งต่างเก้าอี้มานั่งไงกันเนาะแป้งการฝีมือบ่ว่าจะปิ้นอาสนะทรงก้าธรรมาสูงก้าเห็นนะจังไม้แป้งหอแป้งเฮือนแป้งป่องแป้งหยังไงกะนะมีอดีตนะก่อนนี่ก็มันจะมีจังไม้จังไม้แห่งหนึ่งที่เปิ้นรับจ้างจากเจ้าบ้านแต่ก็บ่อาจว่าจะทำได้สำเร็จนะช่างไม้นี่เพิ่นรับงานติ๊กๆแล้วทำบ่สำเร็จนี่เจ้าบ้านเพิ่นก็มาโทรทวงก็มาทวงหาน่ะได้จะไปยิไปทำรับเงินประจำมาแล้วจึงขืนเฮ้อว่ะขืนเฮ้อแล้วก็เปิ้นก็ว่าย้ายถิ่นว่ะย้ายถิ่นนี้หนีเด้อเนาะหนีไปย้ายถิ่นไปอยู่กระทั่งไปป้าใส่ก้อแห่งหนึ่งเพิ่นเอาเพิ่นไปตั้งเฮอดูไปป้าอยู่ที่ก้อแห่งหนึ่งอันอุดมสมบูรณ์อันแห่งหนึ่งนะก้อนี่ก็บุญก้อนั่นก็มีปอกาแล้วโอ้ปอกาเฮอแตกครับหมอเพิ่นมาพำนักพักอาศัยอยู่หันก่อนแล้วปอกาที่เฮออาปางเพิ่นก็ติดก้ออยู่หันนะปอกาก็ได้เตือนว่าบุญก้อนี่ปิ้นอันตีอยู่ที่สิงสถิตของเทวดาเนอะสู้เขามาก็จะไปทำตัวลุกลุงลังนะจะกินข้าวกินน้ำก็ใส่ข้าวเจ้าตีเนาะอันนี้แหมอ้ำได้นะก็เขาลบสถานตีเนอะจะไปมันลุกลุงลังปากันปฏิบัติปัดกวาดเนอะนะดังนี้ดังนั้นก็เมื่อจะทำกินยังหือสมควรก็หือสะอาดเรียบร้อยหน้าบันหน้าจองแต่ว่าในบรรดาจังไม่เปิ้นแบ่งเป็น2กลุ่มนะหมอนะที่เปิ้นหนีมาน่ะนะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งนี่ก็คือตรงกับจังบัณฑิตนี่จังบัณฑิตนี่อันนี้ไปดีนะไปขาวอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจังคืนอยู่กับจังไม่ที่เปิ้นทุศีลว่ะทุศีลก็คือมีศีลมีธรรมนะเอานะคนทุศีลจังไม่กลุ่มนี้นะจังไม่กลุ่มหลังนี่เป็นผู้ที่ประมาทแล้วก็ประพฤติตนประพฤติโตบ่เหมาะสมนะเปิ้นว่ากินดื่มเมาไม้กินดื่มอย่างเมาไม้สมมาได้ขับถ่ายเลลาดว่ะดูเปิ้นว่าอาธรรมเทวบุตรน่ะเทวบุตรที่เป็นอาธรรมน่ะ
อาธรรมเทวบุตรหนึ่งนะในเทวดาประจำก็นั้นก็มาพบใส่พอดีนี่อาธรรมอาธรรมอันเทวบุตรมาหันใส่ก็มีความพิโรธนะมีความพิโรธมีความโกรธเกลียดไผ่ลูกที่ไหนมาเนี่ยจะมาทำโต๊ะหลกลวงลังเปี่ยมพัดถ่ายเลลาไปหมดเลยกะสาบแจงวะเนี่ยข้าจะสาบแจงหือน้ำโทมเด้อภายในเจ็ดวันนี่นะอาจจะสาบแจงหือน้ำโทมเกาะเลยอ่ะบรรดาโทมบรรดาจังไม่หือถึงแก่ความตายพินาศหมดอ่ะไอ้ดอกแต่ทว่าธรรมเทวบุตรเทวดาประจำเกาะอีกองหนึ่งเนาะเก่งวานะอันนี้เทวดุเทวบุตรเทวดาแท้ตุนนี่นะเก่งว่าจะสั่งความหายนะคือเกิดแก่ช่างไม้ทั้งหมดนะแต่เป็นมีสองกลุ่มนะจึงไปแจงคือนะจึงมาแจงวันหนึ่งวันที่นำเจ้าโถมนะนำเจ้าโถมทำเจ็ดวันหน่อยนะไปแจงคือช่างไม้ที่เป็นบัณฑิตนะอันนี้จังขาวลงคือปาการเข้มโตเนอะคือปาการละมัดละวางเนอะทำเจ็ดวันไปตอนไหนนำเจ้าโถมเกาะนะจังที่เป็นบัณฑิตนะเนาะก็ทั้งประหลาดใจก็แต่ละก็สงสัยนะเอ๊ะอนำในมาถุมเกาะไหนเนาะแต่ก็ทว่าก็สั่งนะสั่งการปาการแปลงเฮ้อบ่ะปาการต่อเฮ้อใหญ่และอพยพคนขึ้นอยู่ในเฮ้อหันมดโดยความไม่ประมาทนี่ชวนกระทั่งกำสาบแสงนั้นสำแดงฤทธิ์แล้วถึงวันที่เจ็ดปาโกดว่าน้ำโทมแท้ๆเลยอ่ะนะน้ำโทมก็น้ำโทมก็ทั้งหมดนะจังปกครองติปินบัณฑิตนะก็ปลอดภัยนะจังใหม่ที่เปิ้นปกครองจังบัณฑิตก็ปลอดภัยหมดพออยู่ในเฮอนะหาผ่านห้ามความหายนะเมียนะแต่ว่าจังใหม่ที่เปิ้นจังที่ถุศีลนะนะบะเกมเนอเกมโตบลมัดระวังมีความประมาทอยู่เสมอจึงปกกับความหายนะลุ่มหายแต่จากกันไปหมดนั่นเปิ้นบอกแล้วอยู่ในมสะอาดเนาะในกาลต่อมาผู้ทุศีลนะก็คือเทวทัตนี่พระเทวทัตส่วนวัจังไม่ผู้ปิ้นบัณฑิตนะก็คือเราตถาคตนี่เรื่องนี้ก็จบลงไปข้อคิดนิทานชาดกเรื่องนี้เปิ้นก็บอกว่าควรโหจักเตรียมหาทางป้องกันเสียแต่เนิ่นๆก่อนตีภัยจะมาถึงตูเรียกว่าหัวหายและล้อมคอกมันไม่ทันเวลาจบลงไปซะท่าเนี่ยเปิ้นว่าอยู่ไหนก็เหือสะอาดกายสะอาดใจสะอาดที่อยู่นะบ่เหือลกลุงลังบางวัดบางวาเนี่ยครูบาเปิ้นบอกว่าพระเนนก่อนนักพระเนนก่อนหลายเปิ้นว่าเหือความสะอาดเปิ้นว่าปูหลายอยู่หูตื่นบ่อันนี้นิกรรมบักเก่าได้แต่ลงปูหลายอยู่ปากันอยู่หูอยู่หูตื่นก็คือมันจ่วยกันควัดอ่ะคือมันเลิกๆคือมันเลิกๆบางตีนี่เปิ้นตัวเดียวเปิ้นอยู่เลิกๆเฮาเกินด้วยนะเฮาก็เฮาหันว่าตุเจ้าเนาะวัดว่าอารามเดี๋ยวมันจะมีหลายนะซะบางวัดก็มีตุนเดียวก็มีแต่ว่าเปิ้นสร้างความสะอาดเด้อบางวัดนี่เปิ้นได้กวาดนะซะเปิ้นใจเครื่องเป่าเปิ้นใจซะด้วยก็จังพลน้ําใหญ่นะซะมันมีตึงน้ำมีตึงลุ่มมันเป่าออกหมดอ่ะรอฮดน้ำดอกได้ตัวก่อนนะล้มพอก็ซื้อมาอ่านมีไหนมันเรียนไผยืมไปมันมาสุดเอาหมดนี่ก่อนนะแกตุลุ่มก่อนกำลังมวนเตสีดน้ำรอฮดน้ำดอกด้วยกะมันมีฝอยน้ำตัวดอกเป่าลังค่านี่อันใบใหม่ที่มันขอนบุญลังค่านะปิ้วมาแล้วเป่าใบใหม่นั่นใบใหม่ปีนมาแล้วแห้งจะเดียวแล้วมันมีไหนเห็นนะกะเนี่ยเหลือการเหลือกับอันผ่าสายย่างมันนั่นพอถ้าเดี๋ยวยืมไปได้ผมได้ถามหลวงพ่อนะแต่ก็ได้ของอันแม่พันเอาแม่พันทาวันหน้าเนี่ยเป็นทำบุญวันเกิดก็ได้ต้นอันน่ะโทษนั่นก่อนเน็ตนะแต่ใจไฟฟ้าเนอะใจไฟฟ้าเอามาเป่าในรถในลาก็ได้หมดน่ะดูดก็ได้เป่าก็ได้หลวงพ่อมานิดก็เนี่ยเป็นมาตานเนาะมื้อละปีแล้วเนาะไปหันเดือนวัดพนอนมอนจอมผอพระธาตุมอนจอมผอปุ่นนั้นแป๊บอย่างเฮ้ยสนใจแบตเตอรี่มีสายสักอย่างหรอแล้วก็เอาไปเป่าสายเป่าอย่างออกได้หมดแหละนะเป่าแล้วมันตัวปีเปล่งว่ามันบ่อดตัวลงแบตมันนะมันเหมือนอย่างสายนี่เนี่ย
กันอย่างสายเสพแล้วเนี่ยปวดโธ่วันคำเลยเนี่ยเป่าอันใบใหม่ใบตอกไดโมดนี่อ่ะนอกเลืองไปแล้วศรัทธามีทั้งอยู่เนอะนี่ทานธรรมก็มีอยู่เอาอันนี้มาไว้กันเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะบางทีตุลุงก็มีโต๊ะจวยพองนะอ้าวบ้านภัยมีจะอี้พองนี่บ้านตีมีสารเจ้าตีนั้นคือบ้านนั้นจะมีแต่เงินหมื่นเงินแสนหั่นอย่าไปลืมนะซะนะบางทีเนี่ยซะนะหอเจ้าตีหรือว่าสารพระภูมิเลยนะดอกไม้ดอกม้อนแห้งเหี่ยวยหันน้ำก็มหายเปิ้นช้าก็เปิ้นก็มันน้ำไปใส่พองเนาะดอกไม้ดอกม้อนดอกไม้สดเอาไปไหวไปสาเจ้าตีเจ้าแดนห้อมหันโต๊ะเปิ้นไปกว่าเฝ้าหั่นนะฝ่าบันฝ่าจองเฮาฉะนั้นเฮาปฏิบัติดีก็จะมีเงินหมื่นเงินแสนเข้าบันเข้าจองนะเนาะแล้วก็บ้านที่มีกะโขดเหล่าถึงโขดกลมโขดแบนบ้านนั้นนี่ขาดแค้นแน่นอนก็เหล่ามันแปลงอ่ะเนาะขาดแค้นแน่นอนเด้อไอ้อื้อบ้านไหนที่มีละอ่อนบ้านนั้นก็จะมีแต่เสียงจากกะจองงองแงแต่กะละอ่อนให้อันว่านี่ที่ไหนเนี่ยที่ไหนฮะโอ้ที่วัดที่อันนาตลาดกาดนาวัดพระธาตุดอยหล่อตุลุงก็มาอู่กับท่านอาจารย์พงศกรตุพี่น้องนะปนปิ้นเจ้าวัดนี่กะแล้วก็มันมีละอ่อนไห้ให้ด้วยแม่มันโอ้มึนนะแกเนี่ยมันได้ยินละอ่อนไห้ในเนาะอู่กันนะโอ้ละอ่อนไห้ตัวน้อยมันไห้ด้วยแม่มันไปซื้อของอ่ะโอ้มึนนะแกเนี่ยตุปีเนี่ยมันได้หันละอ่อนไห้ในไหนเนาะก่อนในตุลุงหลินพิ้นผักกระตอนมุ่นอ่ะฉันพ้องละอ่อนในไห้อันแต่นะไห้บะคืนไห้ยันหลินของซ้ายกดไห้ยันทุกว่าภัยกลมสนใจเนาะมันก็ไห้ยันหน่อยละอ่อนนะพิ้นอีมันมีภัยแล้วมันดักกรรมมาหลินของซ้ายหลินของซ้ายไปมาก็เดี๋ยวคุณกายมาไห้เนาะว้าไห้ว้าก็ว่ามันก็เรียกร้องความสนใจเนาะกันมีภัยผอมมันก็มไห้เอาลองบอกเราซะนะคุณที่ประจดีกันนะลองไปหามมันนะผมมันถึงรู้ฟะว่าอะไรยิ่งหามยิ่งยวนเราไปกำแขนมาหรอมาถึงฟังปล่อยเขาซุบกันอ่ะเอ้าไปเดี๋ยวนั้นก็ปล่อยเขาหรอกอ้าวมีละอ่อนหายกระจองงอแงบ้านตีไหนเสียงลองเสียงปีเสียงแน่นะบ้านนั้นปิ้นบ้านดนตรีเนี่ยเสียงปีเสียงแน่นี่นะบ้านไหนตีมีเฮฮาปาร์ตี้บ้านนั้นปิ้นบ้านที่อารมณ์ดีแน่นอนเนาะบ้านได้ก็แต่กันเนาะบ้านซ้ำบ้านนี่นะซะได้กันเปิ้นมีลูกบ่าวลูกสาวนั้นรถเครื่องรถยนต์นี่เข้าอยู่อ่ะเนาะนะเจ้าหมู่เจ้าฝูงมาแอวหาการบ้านได้ก็มีกระคุณเฒ่าเงียบกิ๊บบ่สงบดีพร้อมมีไผมาแอวกําแล้วบ้านใดบ้านที่ไหนมีความเดือดร้อนบ้านนั้นขาดความสามัคคีแต่กะขาดความสามัคคีถ้าว่าขาดความสามัคคีก็อยู่เป็นสุขอ่ะยายการก็ไม่ได้จอยกันนี่นะบ้านไหนตีเมกาตบกาตีบ้านนั้นจะมีผีแน่นอนแต่มีผีแน่นอนนะผีจุพิษกันทีเดียวบ้านไหนตีเมเข่าเมบ้านไหนตีเมกับเข่ายามตอนบ้านนั้นขายอาหารตามสั่งเนี่ยตาขายอาหารตามสั่งเอ๊ะก็เคล็ดเหมือนกันนะซาดาได้การเอาไปซื้อของเปิ้นนี่มันยังมาลำน้ำเลยเนาะเพราะเขาถ้าใส่ปุ้งโซโลดนางนะเขาไม่แฮมคนเดียวยิ่งลำเขานี่ลำกะแต่คนอื่นมันลำกับเขาอ่ะการฝีมือเขานะบ้านตีไหนบ้านตีบ้านไหนตีมีบ้านนั่นแหละลุงลังบ้านนั้นนี่ก็จะมีกะโหลกมาเยินเด้อมันลุงลังนะอย่างหนูเนี่ยเจ้าหมูตุลุงนี่กะตำบุญเนี่ยถ้าดมีกรรมช้างมันกราบขึ้นไปนะถ้าดลุงลังขนาดกรรมมันโฮกตั้งแต่ปุณาตั้งปุณามันกว้างเหมือนกันเนาะโฮกมาตั้งเนี่ยไม้นะปุณากลุ่มกลุ่มคนเดินตุลุงก็ว่าเสียงหลุดวะเจ้าหมูมันโฮกกันนะมาถ้าตัวหมกแมวเนี่ยนะตีไหนตีบาปักบาปิกบานปิกเฮินนี่ก็ตีนันจะปิ้นบ้านล่างเนี่ยไม่เอาเมื่อก่อนเนี่ยเปิ้นจะไปไห้ไปโซนเนี่ยนะซะดาเปิ้นบ้าน
บ้านนี่เพิ่นจะต้องศาลศาลตาเหลียวว่าดีกะกาขึ้นได้เพราะว่ามันคือผีขึ้นบ้านนี้ยังมีเจ้าของคุณอยู่อันนี้อันโบราณกาลนะบ้านไหนดีงามงามบ้านไหนดีงามงามบ้านนั้นกำลังจะขึ้นบ้านใหม่จะขึ้นเทินใหม่แล้วนะโอ้มันมียาวอํากําบ้านไหนดีหลังใหญ่ๆบ้านนั้นจะมีคนอาศัยหลงหลายมันมีไปเด้ออืมเดี๋ยวแต่นิทานดําจบเอาเอามหาวิบากกันเด้อซะท่าเด้อมันคล้ายๆกับอย่างเดียวกันน่ะนะมหาวิบากทำนี่ก็มันมีทั้งเรื่องนั่นน่ะเรื่องนี่มันเป็นเรื่องใช่ไหมมันเข้าโดนใจเจ้าบ้านว่ามันว่าแล้วหรอว่ามันว่าแล้วมันเข้าโดนใจพี่น้องชาวบ้านว่าแล้วก็ขี่ได้ด้วยเดี๋ยวมันจะสลัมมาว่ากับลุงน่ะตุลุงมาขี่ลืมขี่ได้ก่อนมันมาโดนใจเจ้าบ้านอันนี้เป็นนิทานทำเรื่องเศรษฐีไม่มีบุตรเนอะเนี่ยทำมหาวิบากอย่างเดียวกันเนี่ยซะนะแล้วมันเหม่ไปหน่อยนะลองฟังก่อนนะซะนะยาวเหมือนกันนะหลวงเรื่องเศรษฐีไม่มีลูกไม่มีบุตรนี่ดำเนินตามพระธรรมบทนะเศรษฐีคู่หนึ่งมีภรรยาถึงแก่กรรมไปแล้วนะอยู่มาบ่นานหนักตนเองก็ถึงแก่กรรมเนี่ยก็ถึงแก่กรรมก็คือมีพอความชราภาพคือชราก็คือตายเถ่ากติกาก็มีอยู่ว่าเมื่อว่าเศรษฐีบรรลุหายตายจากไปแล้วบุตรก็บ่มีสืบแต้นขกูลปรากฏว่าเปิ้นตายไปแล้วสมบัติทรัพย์สินต่างหลายหมู่นั้นก็เลยตกเป็นของหลวงของพระราชานะฉะนั้นเมื่อเศรษฐีบ่มีบุตรตายไปแล้วพระราชาพระราชาปเสนาธิโกศลนี่ก็รับสั่งให้เสนาอามาตย์ทั้งหลายเด้อไปขุนทรัพย์สินสมบัติของมหาเศรษฐีอันมีมหาศาลน่ะมาเก็บไว้ที่ท้องพระคลังมดของหลวงตกเป็นของหลวงขุนได้7วันน่ะซะแล้วเนี่ยอย่างได้ทําเหมือนกันเด้อขุนทรัพย์สินสมบัติของอันเศรษฐีน่ะนะได้7วันว่ะเมื่อว่าขุนทรัพย์สินมาแล้วพระราชาประเสนาธิโกศลก็เสด็จไปตีอภิวาทไปเฝ้าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เชตวันมหาวิหาร แล้วก็ประทับนั่งอยู่เฉพาะพระพักหน้าตอนหน้าพระพุทธเจ้านะแล้วกราบทูลว่าเศรษฐีข้าบดีผู้นั้นมั่งคั่งโดยเขาของเงินทองทรัพย์สินมากมายตายไปได้7วันเนี่ยพระราชาตายไปได้7วันแล้วพระเจ้าข้าเนี่ยเพิ่นถามพระพุทธเจ้านะพฤติกรรมบุพกรรมของเศรษฐีนั้นจะมีอย่างใดจ๊ะนี่นะก็ต่างจากคนทั่วไปพระเจ้าค่ะนะเช่นคุณใจนะอันนี้อย่างได้ทำเลยคุณใจเปิ้นนำอาหาร นำอาหารใส่ภาชนะทองคำก่อนเด้อเอาไปหือกับเศรษฐีหือมากินเข่าเนี่ยมาเสวยอาหารบนโต๊ะลำบนโต๊ะวันนี้นะจอพักปังอ่ะเนี่ยนะเศรษฐีนะสัมปดุไปด่าว่าสินเปิงสู้เขาจะมาแฮมกินเอ็นน้ำเหลือนะชิบหายมั้งก้าสินเปิงว่ะอาหารดีนำไปคุณใจทำอย่างปาณิดบรรจงก็ไปดุไปด่าว่าประหยัดพองก้ายุคโควิดย่ะย่อมประหยัดกันกินชิบกินหายกันแบบนี้ไอ้นะชูมาเด้อผ่านุงก็เหมือนก็ละเปิ้นเอาผ่าปาณิดมานุงห่มอย่างงามก็กลับว่านุงผ่าเปลือกผ้าเปลือกผืนหยาบๆก็ผ่านน้ำเปลงนะครับผ่านน้ำเปลงนี่มันดึงมันเป็นผ่าเอาไว้นะมันนุ่งมนต์เตือนะแต่มันบางลงการเอาสักให้สองน้ำสาวหนุ่มแข็งกากดักสำเตยกันเอาไป ก็เอานุ่งผ่านแดดได้มาดื่มหนาพอเลยมันบางนะ ลมแล้วก็อันลมกันสวยงามคือจองอันงามก็มาเอากลางว่ะเอาจ่องอันลู่อันเก่ายิบพินลมไปก็มีแหละวะเอาไปเกาะจ่องใบตานวะเอาจ่องเอาลมใบตานวะรถมาคันใหม่สวยหรูงามวีโก้สมมุตินะรถมาเจ็ดงามเปิ้นเอามาขี่ซีวิกายครับมันอันเดียงามมาขี่มันก็กลับมาขี่นะกลับไปขี่เกวียนอันลู่อันเก่าอันคล่ำชลาไปนะไปขี่ล้ออันลู่อันเก่าแล้วก็สมบัติมีมากมายเหลือขนาหนับก็บ่ฮู้จักใจนี่ศรัทธาญาติโยมที่เข้าเล่าเนี่ยเนาะมันจะเป็นเราหมดแหละนะ
เพิ่นอาจจะฮื้อพุ่นเนาะเศรษฐีอ่ะขายที่ได้500ล้านเนาะบ่แล้วขึ้นไปซ่อมหลังคาบ่ตกมาตายเด้อนานก็ยิ้มจ่างคุณขึ้นไปเนาะอันนี้เป็นความจริงเด้อไปซ่อมหลังคาว่ามันพาดอย่างได้ตกมาเลยตายเพะแล้วก็เสียตังค์หมดน่ะพี่น้องของไผน่ะลูกหลานบ่มีอยู่ทั้งที่ว่าลูกหลานอันนี้หมายความว่าสมบัติมีมากมายก็บ่ได้กินบ่ได้ใช้สักอย่างทั้งที่ลูกหลานจะมาสืบสมบัติก็ไม่มีพระเจ้าข้าเนี่ยอันนี้มันหมายความว่าพระประเสนาธิโกศลเป็นไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาจึงตรวจดูบุพกรรมวิบากของตันเศรษฐีนะด้วยญาณแล้วก็หู้แจ้งหาจริงว่าจริงได้ตรัสแก่พระราชาพระยาพระเจ้าพระเสนาธิโกศลว่าเป็นว่าบุพกรรมวิบากของตันเศรษฐีเนอะมหาบ่ผิดเลยบุพกรรมชาติก่อนชาติแล้วหลายชาติมาเศรษฐีคนนี้เคยเป็นคนดีอันมีอันจะกินอยู่นะมีอยู่เจ้าวันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าตะกะละสิกขีเนี่ยเหมือนท่านมหาวิบากเลยส่วนสบับเก่าพุ่นนะจีวัดตะกะละสิกขีเข้ามาปินที่บาทนะแต่ก็อันนี้มันแผกแป๊บหน่อยนะมันเกิดศรัทธาขึ้นบอกคือภรรยาคือเมมันกับคุณใจกับคุณใจหามเนี่ยมาใส่บาทเว้ยเนี่ยตามแน่ทำมือเนี่ยมันไปบอกคือคุณตามกองหน่อยใหญ่ดูสู้ขอทั้งหลายเดี๋ยวนี้ทูเจ้ามากุ้งข้อเนอมาใส่บาตรกันเนออ่ะแต่อันนี้บอกคือคุณใจก็เมมันว่าปาการหงหาอาหารอันประณีตบรรจงมาใส่บาตรเนอนะพระปัจเจกพุทธเจ้าเปิ้นจะมาบิณฑบาตนะเนี่ยอาหารการกินอันประณีตบรรจงมาใส่บาตรภรรยากับคุณใจก็ทำมาใส่บาตรพอดีนะเข้าอาหารอันประณีตบรรจงจะพิ้นข้าวกล่องอย่างเดียวนี่หัวเนาะข้าวกล่องเดี๋ยวนี้ก็เวลาว่าตุเจ้าเพิ่นไปเพิ่นก็เอาข้าวกล่องเอาไปชั้นวัดปูนเนี่ยนะแล้วก็สะเด็ดหลีกไปเนอะนะกระตุ้มปีกนะนะอันเศรษฐีนะกับพระปัจเจกพุทธเจ้าก็มาถึงสำนักมาสู่สำนักแล้วก็วันนั้นแกก็มากึดว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านี่เอาเข่าเอาน้ำไปแล้วนอกบิณฑบาตไปแล้วเพิ่นก็ไปชั้นภายในวัดเพิ่นนะแต่ว่าท่านเศรษฐีก็มานึกนอนกายหน้าผากเอามือกายหน้าผากแกมาเกิดถึงว่าคิดภายหลังว่าพระสมณะเดี๋ยวว่าพระตุเจ้าเนี่ยมาอาศัยคนอื่นปิ้นอยู่นะฝากต้องกับพี่น้องชาวบ้านเมื่อเฮาทานอาหารไปแล้วก็อาจจะมีแต่รับนอนอยู่บ่ได้นะอย่าสบายอย่างตุ๊อีจ้ะเนาะมันคิดว่านะอาหารติ่มบาทนั่นก่อนนำไปให้คนใจเขากินดีกว่าก้าเนี่ยเอาตัวเจ้าตัวนั้นกินแล้วขี้ข้านอนรับอยู่บ่ได้อันนี้อย่าได้ทำเหมือนกันเนอะอาจจะเขาเอาให้คนใจเขาอาจจะทุนรายจ่ายเขานะทุนรายจ่ายครอบครัวเขาไปบ่น้อยนะคุณงานเขาก็จะได้ทำงานดีหรือเขาเนี่ยนะจาดนั้นเศรษฐีคนนั้นก็บ่มีบุตรเนี่ยมีลูกอะลูกเต่าเข้าปั่นก็บ่มีเอ้าพอดีปีจายของเปิ่นเนี่ยถึงแก่กรรมไปนี่อันนี้แผกไปหน่อยนะปีจายของเปิ่นเนี่ยถึงแก่กรรมแต่ปีจายจะมีลูกหรอมีลูกเปิ่นปอเปิ่นตายไปเนาะก็เลยเอาลูกของปีจายมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมใหญ่นาการบ้านมาระหว่างนั้นหลานใจอายุได้อยู่6ปี5 6ขวบแล้วนะแต่มันจําได้เด้อมันจําของปอมันได้มันจึงกล่าวว่าโอ้โง่ตัวนี้ก็เป็นโง่อีปอแล้วเนี่ยกระบือก็คือควายตัวนี้ก็เป็นของอีปอแล้วเนี่ยไหนาปลาตั้งแปลงนั้นก็ของอีปอนี่นะโอ้ผู้ปิ้นอ้าเนี่ยบ่เอาเนาะผู้ปิ้นอ้านั้นก็ได้ยินได้ฟังนั้นก็ตกใจโอ้ไอ้นี่มันจำความได้แล้วนี่ถ้ามันใหญ่หน้ากับบ้านมามันก็จะเอาทรัพย์ของปอมันคืนไปหมดอ่ะนี่นะเลี้ยงไว้บ่ได้แล้วนะเฮาเป็นผู้เลี้ยงหันว่าจะบ่มีส่วนหยังใดเลยมันจะเอาไปหมดนะโดยความโลภศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโดยความโลภอันทำหื้อหนามมืดหนามมืดเลยหลอกหลานอ่ะหลานไปประตูอันเอาไปซ้อหาเฮ็ดนะแพ้ว่าโจกันไปแผ่ผมไปถึงหันก็ไปบิดข้อละอ่อนนั้นตายเออนี่อย่างได้ทำเนี่ยไปละต่อเทศิปาจ้าพีดิบหันนั่นเองเนี่ยเม
เมื่อว่าเขาตายไปจากจัดนั้นแล้วนะโดยอานิสงส์ที่ได้บอกที่ได้ทำบุญนะบอกเหืออันคุณใจหรือเมมันทำบุญนะนะก็ได้ไปบังเกิดในเมืองสวรรค์นะแล้วก็ตายไปทำกรรมหนึ่งอันนี้เพิ่นบอกไปทำอย่างนึงไปตกหมอนนะหกที่มันได้ขาลูกพี่อายได้มาลบล้นปนพระมานก็ดีมันก็ได้ไปตกหมอนนะหกมีชื่อว่าโลลุวะนรกนี่อยู่แสนปีอะดูพอพ้นจากโลลุวะนรกแล้วก็จึงได้มาเกิดเป็นมหาเศรษฐีนี่ในเมืองในพระนครของพระองค์นะแม่พระองค์จะทรงกระทำความดีนะมีหืดตาลหักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาบุญกุศลนั้นก็มาเข้าในวรกายพระวรกายปิ้นทำปิ้นตัวอย่างสักเพียงใดก็ตามเศรษฐีนั้นก็บักกะกระทำบักกะกระทำเพราะบุพกรรมที่ได้ขาดล้านก็ดีแต่ลบล้วนปนประมาณไปก็ดียังนำมาปกปิดกำบังความดีของเขาอยู่นะที่เขาได้ตำแหน่งเศรษฐีนั้นก็เพราะว่าเขามีศรัทธาสั่งหือภรรยาหือเมย์แล้วก็คุณใจใส่บาตรนี่พระปัจเจกพุทธเจ้าอันเขาบักกาบริโภคสมบัตินะอันเขาไม่กล้าบริโภคสมบัติอันประณีตนั้นก็คือเพราะว่าอกุศลจิตที่เขาได้คิดเสียดายอาหารที่ภรรยาและก็คนใจนำไปใส่บาตรนั่นเองเอ๊ะเขาของคู่เขาโจโลมาใส่บาตรตุเจ้าเอ๊ะเนี่ยกูจะกินก็จะอิ่มต้องกูดีลีอ่ะเนาะแต่พระปัจเจกพุทธเจ้านั่นแล้วเนาะแล้วก็พระมหาบพิตรบุคคลผู้ไม่มีบ่มีปัญญานะนั้นมีทรัพย์มากมายก็บ่ฮู้จักบริโภคหือเหมาะสมกับฐานะภูมิของตนนะบะสมกับเป็นเศรษฐีเราตถาคตได้ตรัสไว้ดีแล้วว่าหยังอะไรก็ตกอยู่ในไตรลักษณ์คือเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่พระมหาบพิตรบ่ฮู้ปัญญาตรงลองดูเถิดนี่นะลองพยาจะเบิ่งลองพอแล้วนะแต่ก่อนทรัพย์ทั้งปวงที่คุณมา7วันน่ะนะเป็นอันเจ็ดวันน่ะนะเป็นของเศรษฐีเดี๋ยวนี้มันก็จะแปรเปลี่ยนเป็นของหลวงไปนี่ก่อนนี้เป็นของเศรษฐีน่ะชะตั้งก็เหมือนกันน่ะสดาน่ะใบซาวก็ตามใบหาชีพใบอะไรก็ตามเฮาอาจจะกรรมมันสองเตอผ่านมาแล้วมันไปแล้วก็ปีกมาจ้าเนี่ยเฮามันจะแต่กรรมมันมีหลายอ่ะเนาะชะตั้งมีหลายด้วยเฮาจะกรรมซ้ํา2มีอ่ะจ้ะนี่ใบร้อยใบนี้ไปแล้วมันจะปีกมาเฮาจ้ะเนี่ยถ้าไข่มันปีกมาในแบบหอวุ้งไฮโลอ่ะเดี๋ยวนั้นกินเดี๋ยวนั้นมันไปมาแบบวนเวียนอยู่นะเนาะผลสุดท้ายเข้าจอมือหมดอ่ะนะจัดได้ว่าปิ้นตุกนะสดาเพราะว่าการเกิดแก่เจ็บตายโดยกันทั้งพิภพเนี่ยมันมีภัยตลอดปนตีว่าปิ้นอนัตตานั่นก็คือเพราะบอกว่าสังขารทั้งหลายเช่นบอกว่าจะไปแก่เน้อจะไปเจ็บเน้อจะไปตายมันก็บ่ฟังนี่เมื่อว่าจบพระธรรมเทศนาแล้วพระเจ้าประเสนาธิโกศลก็ได้กลายเป็นพระหูสูตรหูแจ้งในธรรมนะส่วนว่าการบรรลุธรรมนั้นได้บรรลุเป็นโสดาปัตติผลมาก่อนหน้าแล้วจบสระจบนิทานเรื่องเศรษฐีไม่มีบุตรเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนีนะเปิ้นเขียนไว้นะซะละเอวังนะเปิ้นมีข้อคิดอันนี้นะเดี๋ยวเก็งไว้ก่อนนี่อ่านแล้วเนี่ยตุลุงจะสลัมมาอ่านซ้ำซ้อนนะจบลงไปศรัทธาญาติโยมเดี๋ยวกันเด้อศรัทธาเด้อเวลานี่ก็วุ่ยเหมือนกันนะเนาะเผลอแป๊บเดียวเวลาโอ้ขออันประกาศข่าวสารงานบุญกันเนื้ออาจารย์ว่าหือย่ำซ้ำเตือนไว้หลายๆเตอเกี่ยวกับการสุมากาละวะสะเก่าดำโหครูบาอาจารย์ในวันที่24เนี่ยนะซะเนาะติดนาเนี่ยนะติดนานี่ก็ศรัทธาไผตันใดได้ไปก่อนพิ้นสังก็ฟังเอาฟังรายการเปิ้นๆจะถ่ายทั้งภาพทั้งเสียงนะก็ในวันที่24เนอศรัทธาญาติโยมเนอเดี๋ยวก่อนเนอตุลุงก็ขอแจ้ง
ขอแจ้งอนุญาตประชาสัมพันธ์และก็กับไวสานิมนต์ครูบาอาจารย์ตลอดถึงศรัทธาญาติโยมจอกจวนการรวมทำบุญเนในวันที่24เมษายนเป็นวันติดพอดีก็ต่างคณะพระสงฆ์ติปนใดเผยแผ่ธรรมต่างสถานีวิทยุทุกเครือข่ายทุกสถานีจะได้จัดให้มีการสะเก่าดำโหสุมาการะวะครูบาอาจารย์เนอพระเทละพระมหาเทละและก็พระสงฆ์ติจัดรายการนะทุกสถานีในคืนสีขาวณม่อนพระเจ้าสีสองเมืองนะม่อนแม่นางแก้วพุทธสถานเนอเขตแล้วต่อเชียงใหม่แล้วก็เจงไฮตามกำหนดการดังต่อไปนี่นะเวลา 8:30 นถึง 10:00 นในพระสงฆ์แล้วก็ศรัทธาญาติโยมก่อนเดินทางมาถึงสถานที่ก่อนทำบุญปักตุนปัจจัยเด้อตุนโลมนะศรัทธาเด้อแล้วแต่เพิ่นอาจจะไปแบ่งกำๆเวลา 10:00 นถึง 11:00 นก็เจริญพระพุทธมนต์นะแล้วก็ได้สักเก่าดำโหครูบาอาจารย์พระมหาเทระชงแหลกนะชงแหลกก็เริ่มตั้งแต่ 10:00 นนะ 11:00 นก็ถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์เนาะต่อจากนั้นพระสงฆ์ที่เปิดมาภาคตอนบ่ายก็ดีหรือว่าศรัทธาญาติโยมเปิดติดตอนเจ้าปัจจมาตอนกินข้าวตอนเวลาเตียงกึ่งถึง14:00 นคือบ่าย2:00 นเนี่ยก็เปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมทำบุญภาคบ่ายช่วงที่2เนี่ยเวลาบ่าย2:00 นเนี่ยก็พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ช่วงบ่ายแล้วก็ประกอบพิธีสะเก่าดำโหครูบาอาจารย์พระสงฆ์ข้าเจ้าทั้งหลายแล้วก็ถวายทายทานแด่พระสงฆ์ทุกรูปนะเวลาบ่าย2:00 นกึ่งก็จะทำพิธีสักการะปูชาวัดพระเจ้าสีสองเมืองเนอจบแล้วก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพดังนั้นในโอกาสนี้ก็จึงขอบอกแล้วก็กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ทุกรูปนะได้เมตตารวมกิจกรรมปีเนอร์นำบุญแก่ศรัทธาญาติโยมแล้วก็ขอเชิญศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านด้วยเนอร์เข้าร่วมปูชาคุณของครูบาอาจารย์ตีกำกำลังใจประสงค์ตีปนเสสละทุ่มเทเวลาหือธรรมะแก่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกเจ้าทุกคำทุกค่ำทุกคืนทุกคืนทุกสถานีทั้งพระสงค์ตีปนเผยแผ่ธรรมทั้งพระฝ่ายที่เปิ้นช่างเทคนิคแล้วก็ผู้อำนวยการสถานีพระเจ้าประสงค์ทุกรูปเนอสถานในวันอาทิตย์ที่24ตีนาเนี่ยนะสถานวันนี้วันการแล้วนะดูเวลา8:00 นเป็นต้นไปนะแล้วก็สถานญาติโยมพระเจ้าโลมทำบุญปิ้นเจ้าภาพเปาะนี่นะปิ้นเจ้าภาพเปาะก็คือสังนะสังก็เจิญก็ได้เด้ออันจะไปออกตีผ่านรายการได้รายการหนึ่งก็ได้นะตีตุลุงนี่ก็ได้ไลฟ์เปาะแล้วเนอะก็มีกระจือนะประกาศถึงเปิ้ลเดี๋ยวอ่านของแม่จงดีก่อนเนาะหลวงพ่อแล้วก็ชมรมผู้ปฏิบัติธรรมวันเสาร์แห่งที่21ของจังหวัดเชียงใหม่ได้3เปาะ3กวย3ปันบาทแล้วก็มีแม่บัวพัดกุลันรวมทำบุญหอมมาแถม300บาทแม่จันทร์ศรีสุขาแถม300บาทแม่เม็ดสมร่างเสาหินฝาง1ชุด1เปาะ 1,000 บาทเด้อบัดเดี๋ยวนี้คุณแม่จนดีบอกว่ามาเกิน3รถตู้3รถตู้แล้วเน้อโอ้เปิ้น3รถตู้แล้วเนี่ยเมืองฝางนะแม่จนดีคุณแม่จนดีรายงานมาว่าโอ้ได้รับรายงานตามเมืองฝางเนี่ยเปิ้นแห้งได้กะเนาะแล้วก็ที่เปิ้นเลอมทำบุญมากำลุนนี่ทำเนาะผมจะได้ยินได้ยินมาเนอปางน้ำทูพูนาคุณแม่บัวคำปินใจปินแม่บัวคำใจปินแม่สีพันเกิดสุขแม่จันสมโคคล่องโยมชื่นใจไพรวันนี่ปางน้ำพุปางน้ำทูเนี่ยเวียงป่าเป่าสายบุญจากเวียงป่าเป่ามาแถม1เปาะเนอ1,000บาทเนออันนี้เปิ้นก็ไลน์มาบอกอันเก่านั้นก็มีแม่จันเลื่อนใสเวงตาการแม่เดือนเพ็ญทิมวางน้องหานนำบ่อหลงคุณแม่อมลาวงแหวนจากขอนโมงกันเนาะอันนี้ก็1เปาะเนี่ย 1,000 บาทคุณแม่สิรินทิพย์บุญเลิศจากกทม1เปาะ 1,000 บาทแล้วก็มีแม่ศรีธรเปรมจิตแม่สวรักษ์อภิวงศ์แม่จันแก้วกรอบคำปันแม่สมใจมาแม่ศรีลาวดีนะอันนี้ก็1เปาะเนอก็ให้รับ1,000 บาท
แล้วก็มีแม่กรกำมลนายศรีไพรนางสาวนิพาพรเขยกลางพร้อมลูกหลานเนอะตนอยู่ปุ้นบ้านดอยน้อยพัฒนาตำบลหนองหานอำเภอสันทรายแถม1เปาะ 1,000 บาทเปิ่นก่ออุทิศบุญกุศลไปหาจิตตะดวงวิญญาณของยายผินแม่ยายผินยิ้มเขียวอายุบนร้อยปีว่ะดูกับ33เดือนนะเปิ่นได้ชาปนกิจไปแล้วเมื่อวันที่16เมษายนนี่เองนะโอ้นะก็ขอยมจิตตะดวงวิญญาณของคุณแม่ครับเอาสมบุญกุศลด้วยเนออายุร้อยปีนี่หาอยากเนาะแล้วก็ตานหาเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายสัมปัสสะทั้งหลายด้วยนะอันนี้ก็มาได้รับอยู่สี่ห้าเปาะแล้วกะห้าเปาะแล้วเนอะอันนี้สายบุญหลายหลายตีพระเจ้าอันรวมทำบุญก็แจ้งผ่านตั้งตุลุงก็ได้เนอะแจ้งก็จื้อนะสำหรับปัจจัยก็ไปปักกันเองหรือว่าโอนไปทางใดก็ตุลุงก็จะเอาลายจื้อไปให้ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมกันต่อไปแต่ว่าวันซื้อนี่ก็แล้วนี่ก็อันนี้อายุร้อยปีคุณแม่หมอนนวลพรมมาแบนอันนั้นซ้ำร้อยสี่ปีกับสี่เดือนกับห้าวันต่างกันปุ่นป่าเบาะก็งามเปิ่นก็ทำการฉาปนกิจไปแล้วตุลุงก็ไปห้อมไปแล้วนะตั้งตั้งปอเลินพรมมาแบนหรือว่าปนานเลินนะตอกสิ้นก็ผ่านกันไปมันตรงพรมพามกันอ่ะตึงตึงเสศพคูบาตัววัดมาครับทองไร่ดงนะตุลุงก็เลยได้ไปหอมสักกำนะไม่ได้ไปเปิ่นก่อนนิมนต์ปิ้นต้นเมตตามันก็นะแต่ตุลุงก็ไม่ได้ไปแต่ไปหอมหอมผ่าหอมใจปัจจัยไปขอบคุณแม่โยมแม่ชื่นใจไพรวันจากปางน้ำทุกกราบไหว้สาตุลุงฟังอยู่เจ้าเจ้าภาพได้ยินแล้วเนาะคุณแม่ครูยากศนเนอะฟังอยู่แม่แสงเอ้ยสุติวงนี่เปิ่นอยู่ปุ้นแม่ย่อยสันทรายแม่ครูทองคำที่วงคำเสาหินเนอชัดเจนดีเจ้าเสาหินปุณาสีโบบานเนาะแม่ไพรหรือว่าคุณแม่อัมพาพันชัยเมืองยองนะก็ตักมาต่างหลายเจริญปอนเนออันนี้เปิ้นปิ้นแม่กาขายโคกาโคขายในบ้านด้วยปลงมงคลมูลชีพนะปลงรวยจากน้องเอิดก็ฟังอยู่เนอตุปียองพุทธใจดีกินขอลำแล้วละร้านพัฒนันเนอคุณโยมพัฒนานแท้พันหรือว่าวิจิตไพศาลก็ฟังอยู่ตอนนั้นมาก็ย้ายไข่แก้วกองสีอันนี้เปิ้นอยู่บ้านเซ้งเนอะบ้านเซ้งตำบลบ้านแป้นฟังอยู่เจ้าแล้วก็โยมไพวันนี่เปิ้นชื่นใจไพวันนี่เปิ้นฟังร้อยสี่คุณโยมนวลนิชาวชาติก็ฟังอยู่แล้วก็มีโยมคุณพี่ยุพินพี่น้อยนะหอมมาลาอันนี้ก็ฟังอยู่จากแม่หยวกเนาะแม่หยวกก่อนหน้าศาลากลางแล้วก็คุณแม่กันดาศรีเนตรอันนี้ก็ฟังจากหางดงชัดเจนดีนะฝนตกมากเลยค่ะโอ้ฝนตกอ่ะทั้งในเมืองได้โยมปอชัดชัยวงศานี่นะศิษย์เก่าตั้งเพียเนาะตั้งละปูนไว้นะเนี่ยเพิ่นไปอยู่นําทําไมริมก็ได้ก็ฟังอยู่นะแล้วก็มีจบทุกอย่างนะซะนะเนาะอาทิตย์เปิ้นส่งไลน์มาก็ขอบคุณเนอกับสถานาบุญโอ้สายเหล็กมาละเปิดสายเนอใครจะโทรมาก็0899556506วิทยุเมืองฟางบ่ดังเด้อตัวลุงก็ได้รับรายงานมันฝนตกฮะเนาะฝนอาจจะตกอินเทอร์เน็ตมันจะบ่สะเทือนจะได้ฮู้เนาะตามเมืองฟางนี่มันได้ยินเด้ออันนี้สายเหล็กแม่สีทองเนาะแม่สีทอนหนองบัวชัยประการเจ้าก็ประกาศให้แล้วเนอะชัยประการเนาะชัยประการฟุนโต๊กเหรอแม่สีทอนตามเมืองฟ้าอ่ะหลุดไปละเจริญปอนเจ้าไอ้ตาเจ้าวันนี้มาสายที่สองนะเจ้าความปีใหม่ข้างนอกความปีใหม่ก่อนนะเจ้า64ปีแล้วถ้าโจกบ่ดี65ปีนี่โจกดีกันนะเจ็บป่วยเมื่อใครอย่าได้เขาหาสัปปาโลกาอย่ามาเข้าไก่อยู่ดีกินหวานเที่ยวผ่านสุขใหม่มีโจกมีใจลืดล้นขอกรรมอันใดหรือใดลุงปุ่นไม่ว่าลุงตนอันใดจำเลิศวุฒิลุงลืมอย่างสายฟ้าท่าหน้าใดทรงใจเธอเจ้า
ทำรวยเงินทองมีคลองมีเขาได้เป็นเจ้าเพื่อพญาจักข้ามันใดจักขาจักกล้าพี่น้องเราอาทีมาหาใดจักขืนตั้งเนื้อหรือจักลอกไก่มีจกใจหนักๆจักอยู่ที่ไหนหรือมีคนหนักตามสี่ใหญ่หน่อยคนไปหากจักซื้อหวยหรือรวยหลายๆทีหนึ่งเอาไปตายใหญ่หน่อยนะเจ้าคำย่องว่ากรรมนะเจ้าคำว่ากองโกของโกดนะเจ้าหรือว่ากองของมูลนะเจ้าภาษาไทยแปลว่าเป็นกองเป็นพันเอินหรือเป็นกองใหญ่ๆนะเจ้าไว้ซะเจ้ากองโกของโกดหนักหนาป้าป่านเนาะเอาต่อไปตุลุงลืมไปประกาศข่าวสารกันบุญไว้ก่อนเนาะวันที่24เมษายนเนาะญาติโยมทั้งหลายก็เชิญร่วมพิธียกยอดชัดอุโบสถของวัดศรีแดนเมืองนะตำบลยางครามโดยเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระอธิการบุญช่วยประพังกะโลเจ้าอาวาสพร้อมด้วยคณะสัตยาวัดศรีแดนเมืองทุกครัวเรือนเปิ้นจะมีการพร้อมเปียงเฮงหนากันยกยอดชัดเนอเวลา 9:39 งานนี้มีซอของจันทิพย์จอมตองและก็น้องพันนีด้วยเนอะซอมี2คู่ด้วยกันนะไปจะไปปูจ้าผ่าแพรปูจ้ายอดชัดพวงมาลัยก็ไปอธิษฐานจิตของยอดชัดเพื่อความพิสิริมงคลเนอะปอบุญส่งมนทิปันกรรมการวัดฝากประกาศมาเนอะสีแดนเมืองวันที่24วันติดหน้านี้แล้วนะขอเชิญรวมทำบุญออกเมนพระราชทานเพลิงศพนะหลวงพ่อท่านพระครูมงคลสิริวงศ์อายุ71พรรษา50อดีตเปิ้นปิ้นเจ้าคณะตำบลเมืองแก้วเนอะอดีตเจ้าวัดวัดดอนตันนะวัดดอนตันก็อำเภอแม่ริมบ่เนาะในระหว่างวันที่21ถึง24เมื่อกันเด้อก่อมพุกวันฮื้อแล้วกันเนาะเมษาเนี่ยนะ24กับวันติดพอดีก็โยมพิสมัยฝากประกาศมาเอาขอเชิญรวมทำบุญเนอะอายุวัฒนมงคลของท่านพระอธิการประสบโชควิสุทธิธารีนะเจ้าอาวาสวัดกู่งูลืนเนอะเปิ้นก็เจริญอายุมาได้อยู่35พรรษาเปิ้น14แล้วนะแต่เปิ้นจบป.โทปริญญาโทพี่เจ้าอาวาสวัดกู่งูลืนนะตำบลน้ำดิบอำเภอป่าสร้างกู่งูลืนก็บ้านสันเจริญเนาะกับไว้สานิมนต์ครูบาอาจารย์สาวรูปรายการเด้อสืบชะตานะไผผู้หนึ่งผู้ใดจะหาพี่เจ้าภาพสังฆทานชุดละ 1,000 บาทนะหรือวัดตามเจตนาก็ไปที่เบอร์โทรของอาจารย์ท่านพระอธิการประสบโชควิสุทธิธารี093159 9542 093159 9542เนอะก็ท่านพระอธิการประสบโชคหรือวัดตัวปีหนึ่งเปิ้นปิ้นเลขาเจ้าคณะตำบลตุยนะบ้านสันเจริญก็มีปอหลงภูมิพัฒน์ตะกันหรือว่าปอหลงนั้นหยุดไปกินไปตานด้วยกันเนอะก็วันที่23เดือนหน้านะนะพฤษภาในจังหวัดศาลาตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงโดยเมตตาบารมีธรรมหลวงปอพระครูโชติสุวรรณสอนเจ้าอาวาสวัดศาลาพร้อมด้วยคณะศรัทธาเนอะเปิ้นได้ทำบุญครบรอบ3ปีแห่งการมรณภาพของครูบาอินตากตปุญโญหลวงปอพระครูพิพิธปุญญาภิรัตในวันที่23พฤษภาเดือนหน้านี่นะนะเมษาและพฤษภาแต่เดือนนี้ก็เปิ้นจัดอยู่นะแต่ว่าเปิ้นจะเอาใหญ่เดือนหน้านี่เพราะว่าครบ3ปีครบรอบเวลา 9:00 น.เนี่ยนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์สวดพุทธมนต์ธรรมนิยมสูตรนะเดือน8แรม8ค่ําจับกับประเพณีวัดพระบาทพอดีพระจะไปหับพี่จะพาโรงทานสังฆทานก็ดีติดต่อตีหลวงพ่อเนอหลวงพ่อท่านพระครูโชติสุวรรณสอนนะหรือว่าจะไปติดต่อตีทางงานปีนานเจริญปีนานหนงฝนขาวมัคณาโยกเกาะเจริญได้เนอเออมีอะไรก็หาได้วันนี้มีข่าวสารงานบุญหนักนะเนาะเอาต่อไปก็เปิดสายต่อเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วไหมไปสาเจ้าตุลงฟังอยู่เนอจากลำปางแม่น้อยอุตุดีเจ้าฟังตั้งแต่ที่สามแล้วเจ้าแม่น้อยอุตุดีเนาะเจ้าฝนตกแล้วตุลงเออฝนตกแล้วจุ่มเย็นเนาะเจ้าจุ่มเย็นแล้วเจ้ามันไล่เหรอมันไล่นาน้อยเนาะไล่นาน้อยเจ้าไล่นาน้อยบุญยวัฒน์นะเจ้าลำปางเนาะเจ้าลำปางเจ้า
โอ้ขอบคุณนะแม่เนอะโทรมาเป็นกำลังใจกันจ้าแม่น้อยตุกดูทีไล่นาน้อยจากลำปางฟังจากคลื่นบุญญาวาสโอ้เปิ้นก็เปิดเจ้านะบุญญาวาสอ่ะดีสามมาแล้วดูเออก็มีหลายก็เขาก็มีกำลังใจได้อู่ได้จ้าไปเดี๋ยวนี้บอดไปหลายเนอะเมืองฟางก็ไม่ได้ยินนะห่วยตองซักก็ไม่ได้ยินต่างงานแดนดินก็เหมือนกันกันเนาะก็บิญญังอัศนาองค์ขลุงในเมืองได้ยินก็พอใจนะแล้วก็ตั้งบุญญาวาสวันนี้ก็เพิ่งจะมาแปลงแล้วเนอตีหวยตองซักชังแต่มาวันเนี้ยจะเลิญปอนประสาทุปอนนั้นประเสริฐหน้าหน่อยหน้าแดงเนาะติดตั้งแล้วพังเขตกับวันนี้ข้าวโน่ไม้ใกล้ฝั่งวะเรานี่ย้ายกับวันนี้นิทานนะชัดเย็นดีเนาะเออๆน่ะก็นี่อย่างลบอย่างขวัญลุงเอ้เออคุณโตเหรอวันนั้นเอ้าของนําของทําฟังคําสั่งคําสอนก็ปฏิบัติอย่างมันนึงอันนี้เข้าเข้ากินใจมันนี่ดีเนาะครับเนาะแต่คําว่าปฏิบัติตามกันเอออ่ะกันชุบต่อเนาะเออแม่นๆๆครับกันไปเนาะเขาขอบคุณคนนั้นโต๊ะตรงว่าโต๊ะขนาดนักเรื่องหน่อยว่าโอ้มันโต๊ะว่ายินดีกันนะยินฝนเอ็มแจ่มฮาดีนะโต๊ะเย็นฝนเย็นญาติเย็นใจนะครับยินดีคนนั้นลายๆนึกเข้ากำลังเตะตุลุงเน่ตุลุงที่มีสุขอย่างมันเย็นเหงาเป็นหลวงพ่อลูกใสเตะบอกไปออกต่อไปครับโอ้สาธุปนานนี่เปิ้นอารมณ์ดีเปิ้นว่าตวยเปิ้นไข่โหดตวยนะส่งผลว่าอารมณ์เปิ้นดีฟังนำฟังธรรมไปตัวแทนพี่น้องตำเมืองนานเลยนี่นะเจริญปอนไหวสาเจ้าทุกโอ้แม่จันเรือนใสมาแล้วคุณต้องร้ายเหรอแม่จันโต๊ะคืนหุ่งเหรอเออนะกะตอนนี้ก็ถ้าอย่าเอาอยู่เหมือนกันนะตุลุงรับดีล่ะสบายก็มันโต๊ะมันยินแต่อากาศมันยินวิทยุดังเลยสักเออนั่นก็ดังทางโทรศัพท์อันเนี้ยอ๋ออันนั้นก็ที่นี่กับคุณเรียนไม่ฟังเรียนทั้งประดมเนาะก็ที่นี่ก็เหมือนกันเตียนหวยตองซักเนี่ยเปิ้นก็ล่าจะมาแปลงวันนี้กับอาจารย์พระครูเปิ้นไลน์มาบอกสั่งแต่มาวันนี้แปลงวันเนี้ยกันเนาะแปลงวันเนี้ย19วันนี้แล้วก็อันกับฟุนโต๊ะก่อนเปิ้นกันยาครับเราขึ้นเสากำยังแก่ได้กำมันโต๊ะก่อนนี้ไปไม่ได้นะได้ขึ้นก็ตกก็ตกดีตกงามก็มนดีนะมันจุ่มเย็นมันพึ่งใจมันหอดหลังคาบ้านเสียหายเนี่ยมีเนิ่มแรงรานะมันรุนแรงน้อยนะโอ้พินว่าลุมแห้งเมื่อนะจริงป่ะโอ้มันมาตะวันออกเนี่ยค่ะเออมาหลังอยู่หลังคาพึ่งดังตั้งปูนก็อาจได้ยินดูเพิ่นดังเมืองเชียงรายเออแต่ก็ขอบคุณแม่จันเนอแม่จันเลื่อนใสสาธุสาธุเออแม่จันเลื่อนใสเพิ่นก็แจ้งว่าฝนตกหนักเนอคืนหงอ่ะจุ่มเย็นดีเนาะลุ่มไม่หน่อยนึงเจริญปอนไม่สาเจ้าตูไม่ฟ้องอ่ะเจ้าเราควันไปไรว่าในลูกหลานนี่ปงดอนปงดอนอันนี้เจ๋หมแต่ภาษาลำปางภาษาการเนิ่นเฮ้แม่จะเอาภาษาอ่ะมองตัวน้อยแล้วแจงเออกันแจงปูนแล้วก็แจงปูนกันเนาะอันจะซ้ำซ้อนพร้อมมีตัวฮะมีเม็ดปัดสังหนึ่งเปาะนะหนึ่งชุดเงี้ยมเม็ดตาฮะเม็ดพริกเม็ดตาอันนี้เม็ดปัดเอ๊ะเม็ดปัดเม็ดตาเม็ดเงี้ยมเม็ดพริ้นฮะเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นเข้าด้วยกันน่ะเจ้าเพิ่นเอามาหอมนี่นะคะอ๋อเม็ดตาเนาะเม็ดตาเม็ดตาไหนนะคะเจ้าเม็ดตา1แล้วก็เม็ดยังแหมเม็ดสังเหมเจ้าเม็ดสังเหมเม็ดพริ้นเม็ดสังเหมเม็ดพริ้นเจ้าเม็ดปัดเม็ดพริ้นเม็ดปัดมาปัดปัดไม่ปัดปอปลาเนาะเจ้าไม่ปัดโอ้ได้หลายคุ้นด้วยนี่ด่ะเออมี1 2 3 4 5ดึงแม่ฟองนะเ
ดาวหนึ่งเปาะหนึ่งปันบาทเนาะตุลุงก็จะเขาแฟมตุลุงประกาศกูเจ้าอ่ะบุกเจ้าประกาศแฮมถามนี่ฮะถ้าถามได้ไปจะอ้นลุงดอยเออตุลุงดอยประกาศตุลุงไม่อ่านชื่อหันเดียวนะนะเออดีละดีละโอ้ขอบคุณแม่ฟองหลายๆอ่ะถามได้ไปนะได้ไปอยู่โธ่ยังไกลอยู่ด้วยวันที่หนาวกันมันอันนี้มันถึงว่าอันไหววันยังอยู่เออแม่น่ะการเขากู้นี่ผมต้องไปอ่ะพอเอาอันเดียนฟังเอาวิทยุอันเนอร์ผลได้ถ่ายทอดนะนั่นแหละดีละประมาณก็ดีละอยู่เฮือนะหนำต้องไปไหนนะบ้านเป็นหลุมหลบภัยที่ปลอดภัยที่สุดนะอย่างคุณอย่างลุงมูเซอร์ดามวานอ่ะยินดีแม่ตาเนอะโหแม่ตาแม่ฟองอันนี้ก็มีแม่ฟองปงดอนแจ่ห่มลำปางแม่ตาแม่ตาในแม่สังเงียมแม่พินแม่ปัด1ชุด1เปาะ 1,000 บาทเด้อขอบคุณเด้อเจริญปอนกราบนมัสการท่านเจ้าโอ้สายบุญมาแล้วสวัสดีวันแรงได้อู้ระทำตามมาโอ้โหโอนหาแก้วมาแล้วนู่โอ้ดีกะดีกะ6โมงไปแต่ว่าทางวัดลมมันปึ้งมันมีเครื่องเป่าได้เป่าออกแล้วเดี๋ยวนี้เป่าได้ฝนตกตั้งแต่10โมง10นาทีแต่คืนลูกงานขาวดำมาเนาะมาถึงฝนตกเท่าไปเดี๋ยวนี้ก็ยังอ่อยสวยอยู่จะออกไปทำฟ้าได้ไหมดีกะกินเฮ็ดถอบเจ้าเนอะพี่เนี่ยนะฮะเฮ็ดถอบจะออกเจ้าเนอะเออเฮ็ดก็เนี่ยก็ฟังแต่ว่าเมื่อแรกก็ฟังนะตอนนี้เนาะดีก็ทาก็ขึ้นมาอู่มาจ่ายเดินมาก็เลยสระสระวิทยุอีกการเลยเนาะไอ้เด็กสตาร์วิทยุอีกเรื่องเลยนะคนเท่าเด็กใครได้วิทยุมีหลายคนอยู่เนอะได้ฟังว่ารุ่นที่อยู่อีแม่รู้เป็นอย่างเดียวสุประจักษ์นะคือก็จะขอประซื้อเฮ้ยเนาะได้ฟังเสียงสุเจ้าเทพหลายเจ้าหลายวันหลายว่าโอ้อินดูหูแม่เขาก็ได้ยินเสียงเทพเสียงธรรมเลยเนาะเขาถ้าตะกี้แม่จันทร์นั้นใส่ละเออแม่ละครับแม่ละโอ้แข็งแรงแข็งแรงเรื่องประการแข็งแรงทุกสอดสุดยอดแต่แตะเนาะเดี๋ยวนี้เป็นว่าขึ้นของ 104.5 ในฟังทั่วแล้วนะทุกคนเนาะครับครับครับแม่น่ะ 104 แน่นอนฟังทั่วเรื่องของพวกนิ้วพวกกองฝนตกก็มีอุปสรรคแต่คืนนี้ไฟดับเหมือนเนอะจบเกิดดับจนเหมือนเราแค่นั้นแต่ทางต้นก็คงจะดับเนาะทางมือฟ้าก็ดังติ่งเนอะทางมือฟ้าก็ไม่ได้ยินมันเลยน้อยตกก่อนตกเหมือนกันอ่ะตกก่อนแต่ว่าตกหน่อยเดียวเองเนาะพี่มาเขาอยู่ในห้องกระจกมันไม่ได้ยินเถียงออกไปด้านนอกผุดต้นน้ำนิดนิดหมอกอันเดียวตากฝุ่นไว้นะดูถ้าตกบวงไอ้ที่สำนักส่งข้อมูลให้ถอบจะออกแล้วนี่ขอบคุณนะครับไว้สาท่านเจ้าเสียครับข้าเสโนไว้สาไว้สาไว้สาหลวงพ่อเนอขอบคุณหลายๆโทรมาให้กำลังใจกันหลวงพ่อสามเณรเอาหลักก็โทรมาเนอแต่บึดในตอนบ่ายสามโมงในฟังสามเณรเอาหลักเนอแตนตุลุงตุลุงมีคิดในมนตอนบ่ายเนาะก่อนในมนท่านอาจารย์เน้นหลักแตนไปก่อนเจริญปอนจ้าแม่ค่ะเจ้าแม่อยู่ไหนแม่หยังแม่หยังยายกี้หิมออนเจ้ายายกี้อ่ะเจ้าบ้านหยังว่าหิมออนนะเจ้าหิมออนนี่สันกำแพงเจ้าอ๋อสันกำแพงสกพแม่ฟังเจ้าแล้วเนาะเจ้าอ๋อหิมออนนี่อยู่ไกลครับหลวงปู่หลากอ่ะไกลเหรอเจ้าห่างกัน2กิโลเจ้าเออก็ไก่กับบ้านแม่จันหอมว่ากันน่ะเจ้าเออดีละเมื่อกี้จากหิมออนสันกำแพงเจ้าอ่ะยินดีนะแม่เด้อเมื่อกี้ยินดีนะเจ้าเออฝนตกดีก็เย็นแล้วสาธุสาธุฝนตกก็มนดีแล้วเจ้าเปิดเพลงฝนเดินหกแล้วเหรอเจริญปอนกันมาสักการเจ้าแม่อยู่ไหนที่โพเจ้าฮะที่โพธารามอ๋อแม่สุกแก้วเนาะแม่สุกแก้วสีโพธารามบนฟังตรงวันรู้เนี่ยเจ้าฝนตกเหรอแม่ฝนตกเจ้าโอ้ดีแล้วกะฝนตกพอเดี๋ยวนี้มันมีแล้วเจ้าดีแล้วกะมันต้มขึ้นได้ดีแล้วเมื่อกลางวันน่ะเปิ้นก็บรรยากาศกันเจ้าฟังกันไปเด้อสาธาอันแม่สุกแก้วเด้ออยู่ดีมีสุขเออเปิดตังแม่บอบอเขาตัวแม่บัวบุญเขาก้าแม่เสียวเขาเออเปิดตังแม่บุญด่วนเขาเนี่ยฟังอยู่เออเนี่ยกองงามเออมันปักกล้องอะเจริญปอน
กราบไหว้สาเจ้าไม่รู้โอ้แม่สีทอนแม่สีทอนอันนี้ลองดูแต่ว่าวิทยุมันดังนะโอ้นะครับมันเพราะว่ามันพินาศฝุ่นอ่ะเอี้ยนี่มันก็มีปัญหาอินเทอร์เน็ตพองอ่ะเนาะได้ฟังอย่างตัวอย่างมาเจ้าฟังทางมือถืออ่ะฟังทางวิทยุกับฟังทางออนไลน์ก็ได้นะเจ้าฟังไปทางอันออนไลน์บทจบอ่ะขนมเริ่มขึ้นนะตรงนี้ตอนตุลุงตุลุงมาตีหนึ่งก็หมดโต๊ะสิไว้นะมันต้มหลายฝนตกสิว่านี่หลายผมเนี่ยตกซี่เหมือนกันนะฟ้าแม่ฟ้าห้องฟ้าทางตะกี้มันก็จะเริ่มละน้ามาถึงหนาบแล้วนี่ก็จะตกอ่ะโอ้เจ้าฟังอยู่เจ้าขอบคุณเนอร์สาธุสาธุเจ้าไม่ตายเจ้าสีทองจากน้องบัวชัยประการปุณรปนันปั้นฟังอยู่เหรอปนันปั้นอินมาศปจานท่าดอนชัยปนันสุนทรด้วยเนอะบุญยสิงห์ตอนนั้นสุนทรก็จานเก่าเหมือนกันเนาะเจริญปอนคุณมาสักการเจ้าโอ้แม่ครูมาแม่ครูลาวันฟังอยู่เนอะวันนี้ตื่นตันเนอะเออดีอ่ะดีได้ไหวพระเนาะได้ฟังสารธรรมขอคิดสักคิดใจครูอย่างเนี่ยฟังทั้งนั้นนะเจ้าเนี่ยได้ฟังเทศกรรมยองกะถ้าเต้นเสร็จไม่ไกลฟังมีคุณค่าต่อชีวิตเนอร์ตัวลุงเนอร์แต่ฟังธรรมก็เมื่อฝนตกขึ้นเนี่ยแกโอ้จุกเย็นใจแกว่าได้รับสายอันจากอาจารย์ไพวันไพบูลย์เนาะหมอศาสตร์ว่าโอ้ตรงหาอยู่เนอะได้ยินอยู่เนอะได้ยินตัวลุงตรงหาแม่ครูละวันเขาไงน่ะเพิ่นซุ่มฟังอยู่เพิ่นหูจักอยู่เนี่ยเพิ่นหูจักแม่ครูอยู่หรอเจ้าจะหูจักเพิ่นจะดีก่ะเพิ่นเป็นคนดีตลอดการนะเพิ่นใจใส่หางดีนะเพิ่นคนดูแลตัวเขาดีมากแม่นใจเพิ่นก็ดีเรากำลังปั่นรถถีบด้วยวะโอเคถ้าสมมติการขี่รถถีบไปนี่การบางทีนะจ๊ะก็ถีบปีกบานว่ายปีกอะเนาะแต่ต้องถีบแต่ถึงเจ้าอย่างนี่ก็ออกกำลังแต่แกจ๊ะเราตลกสบายดีนะเจ้าตามมาได้ภาพแม่ครูเพิ่งยังเมื่อยมันไข่เฮ้ยภาพตื่นตั้งก็ได้โทรมาพองไอ้เจ้าภาพตื่นตั้งก็เฮ้ยเพิ่งยังโต๊ะบนโทรมาก็ดีใจแล้วเนาะแม่ครูสังขารมันก็ลงเลยไปเนาะอย่างจุงวานอ่ะไม่เคยฟังหากโลกนี้มีต้นไม้ใหญ่โลกจะห้อนเพียงใดหวานคิดเนาะแต่ไม้ใหญ่มีคุณค่ามากควรคิดเอ้าบทบังแสงอาทิตย์ยามแรงร้อนเนาะอันนี้นี่หนักปาดเด้อแม่ครูเพิ่นต้นไม้ใหญ่ยืนต้นแต่หนหลังยังคงมีมนต์ขลังเหมือนเก่าก่อนยิ่งยืนต้นยิ่งใหญ่ในดงดอนนี่สะท้อนคุณค่างามกว่างามเพราะฉะนั้นรีบทำความดีก่อนที่เราจะสิ้นไปเนาะถูกต้องถูกต้องเลยแม่ครูแต่ตุลูวาตะกี้น่ะเด็กไปขอคิดน่ะโอ้น่าฟังเพราะเออน่ากะเจ้าขอบคุณนะเจ้าบุญนักศาลนะแม่ครูเนอะเจ้าสาธุอันนี้เป็นครูภาษาไทยเนอะนี่นะแต่งก้อนแต่ยังแต่หมดอ่ะเวลาเป็นมีงานสมงานศาก็ได้ใจบริการอ่ะใจมันสมองของแม่ครูนะเจริญปอนมาสักการตุลูเจ้าแม่ยังแม่ยังแม่จันหอมนะเจ้าโอ้พาดพิงแบมเจ้าอ่ะฟังอยู่นะตุลุงเอออันนี้อันอยู่ปาคนก็ฟังกันหลายเนอะตุลุงตั้งหลวงปู่ล่าพี่นะเออโอ้แต่กะหลวงปู่ล่ามันฝนตกบรรยากาศก็ดีตุลุงเสียงชัดเจนดีตุลุงโอ้ลอยสีนี่แน่นอนอ่ะเจ้ากรรมสถานเจ้าบุญนางสารเนอะแม่จันหอมเนอะป่าตึงหลวงปู่หล่านี่ตัวแทนแต่เนอนะกับอันแม่กี้หิมอ่อนจะเล่นป้อนไอ้จ่าเจ้าทั้งอยู่ตั้งใดจ๊ะคือนี่มีป้ามันทาไอ้ใจเออแม่ยังแม่ป้าแม่ป้าเออแม่ป้าสายนะคะนี่ได้รู้มันนี่เออพัดตึงยังทาหลายสายอ่ะเนาะไกลๆก็มันบ้านปนานกะบ้านปนานป้านอ่ะเนาะ
ทาหลายสายอำเภอแม่ทาตั้งปุ้นฝนตกเหรอตกพอดีอย่างนี้เหรอตกตกอยู่ค่ะมอกปอจุนเนี่ยบ้านนี้บ้านนี้อ้อยน้อยเดียวมเด็กนั่นมันต้มโทฟ้าเตือนมันก็จะเริ่มทยอยตกอ่ะเนาะมันจะเริ่มทยอยตกอ่ะตามือฟ้ามันตกหมันตกเรื่องกะแม่ป้าสบายดีเนาะแตนเป็นภูมิวันวันที่สาวโอ้ถ้าแต่ตึ้งติดก็เราก็จะจับซุบซุบกับหางตัวเก่าฮะก้าพัดซุบสาวอ่ะบอกไอ้ฉันเตือนลุงก่อนโต้จุยพองสังพองเนี่ยนะเอามาโต้ซุบซุบพองโต้จุยพองแล้วบึ้ดก่อพระอาจารย์เน้นหลักเนี่ยตอนบ่ายบึ้ดนะนั่นอิมุนบนไหวละตุลุงติดพักตอนบ่ายติดไปสวดถอนนะมันเวลาจับกันขอบคุณแม่ปลาเลยแม่ปลาทาหลายสายสาธุสาธุเอิญเปิดตั้งเปื่อตั้งหงเป้าเนี่ยมันได้ยินอ่ะเนาะเจริญปอนจ้าวาสนาท่านลุงโอ้แสนพรมแสนพรมแม่สุทัศน์เนาะโอ้ฝนตกอันตะแกะนักว่ามาคือดีโอ้ตกดีตกงามเนี่ยผมมันรับมันถึงตกดีตกงามบึ้งงึ้งโอ้เจ้าดีกะดีกะมันปังขึ้นฮอนมันแรงเนาะเจ้าเย็นดีคุณโต้มากกว่าจุ่มเหนื่อยเย็นใจอ่ะเนอแม่เอ้ยเจ้าชัดเจนนะทุลุงเจ้าขอบคุณแม่สุทัศน์ลายๆเนอะจ้าจ้ามาแล้วโอ้สาธุสาธุอ้าวยายพรมาแล้วเฮ้ยยายพรล่องบัวแดงสันกำแพงเชียงใหม่เป็นสายสุดท้ายกันหน้าจ้ามันกดไอ้เจ้าแล้วเหมือนกันตีแล้วตีแล้วไปเดือดแม่ยายพรนี่เนี่ยครับมันก็เว้ยคือฝนตกมันรับมนต์แม่นฝนตกมันรับมนต์ได้ๆกะเออได้จังผมถึงวงต้องเฝ้าห้องพักหมดมนต์กะน่ะบ่ตกคือครั้งนี้โดแล้วก็กับฝนตกก็ถอดปักตู้เย็นนั่นโดเออก็มองคิดมองอย่างนั้นอ๋อดีละฝนตกก็ดีแล้วตกดีก็ดีแล้วเอ้าก็พุกโทรมาดำเนอยายพรโทรมาเก่าๆรายการนิดหน่อยก็อ่านก้อนสักบทหน่อยโอ้สมัครขอแม่น้อยเมื่อกี้ขอแม่น้อยแม่น้อยขอก่อนในกรรมเลยขอเอาให้ก่อนกรรมเลยเอ้ายินดีเนอะเวลาตกลงหมดพอดียายพรเอ้ยขอบคุณกูเสียงกูสายนะสดาไพทมเต้นแรงบึ้ดโทรมาแถมดินเน้นหลักเนอะพระอาจารย์เน้นหลักเปิ่นก่อนจะเข้ารายการเต้นตุลุงบ่ายสามโมงถึงห้าโมงบึ้ดเดิมแรงบึ้ดนะแล้วก่อนพวกเจ้าตุลุงก็มาอยู่พวกเจ้าก็วันที่เช้าก็มาตุกมาแต้นทันพระครูทําทําเจ้านึงเนาะพวกเจ้ามาอยู่เนอะวันที่เช้านะแม่ศรีธรหนองบัวชัยประการสายแหลกสายสองยายน้อยกาดนัดเนอะเปิดก็มาเล่าเรื่องปีใหม่ตัวแม่น้อยอุดุดีบ้านไร่นาน้อยจังหวัดลำปางป้อนนั้นประเสริฐนาน้อยนาแดงปุ้นเปิ้นอยู่ตัวแท่นพี่น้องจังหวัดนานบนเนินแม่จันเรือนสายเวงตาการฝนตกมนดีแม่ฟองปงดอนแจ่ห่มลำปางเปิ้นรวมกันถึงแม่ตาแม่ตาในแม่สังเงียมแม่พันแล้วก็แม่ปัดตัวนะตึง 3-4 คุณนี่เอาเห็บเปาะหนึ่งก่อน 1,000 บาทยินดีนะแม่ฟองเนอะหลวงพ่อมาเนี่ยถามว่าโรสำนักสงฆ์หอมบุญปวดหัวเป็นคักล่ำมันขึ้นกับเป่าก็ขี้เยอะเป่าขี้เยอะมันต้องเครื่องเป่าพุ่มมีดอกแม่กี้ลิมออนสันกำแปงแม่สุกแก้วสีโพธารามสารพีแม่สีทอนหนองบัวชัยประการเนอะโอ้วันนี้ได้รับเกียรติจากแม่ครูลาวันกุยคำเหมืองกีโลงเนอะขอคิดหลายอย่างขอบคุณแม่ครูด้วยแม่จันหอมป่าตึงหลวงปู่ลาเนอะอันนี้ตัวแทนพี่น้องหลวงปู่ละแล้วก็แม่ป้าจากทาหลายสายแม่ทาแม่สุทัศน์ดีมูลแสนพรมทุ่งปีแม่วางแล้วก็ยายพรร้องโวแดงสันกระเปงแจงวัดได้อยู่16สายก็พอดีละนะสาธุญาติโยมนำรายการจากราชศรัทธาไปก่อนเด้อวันพุกเจ้าฟังกันแท้หมายมาทั้งอยู่เนาะขอบคุณทุกสถานีเด้อที่เปิ้นลิงสัญญาณไปวันนี้ตุลุงอู่โวยก้าอุทิศอุทูยังได้ก็ขอสุมาอภัยโดยเด้ออ้าวอยู่ดีมีสุขจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลาง